พบกับ The Politics ข่าวบ้านการเมืองกันเช่นเคยนะครับวันนี้เจอกันกลางสัปดาห์วันพุธที่3เมษายน2567นะครับวันนี้เจอกันกับเรา2คนเช่นเคยคุณเอกกุลพัฒน์และผมออกเอกพัฒน์ครับครับวันนี้อยู่กันกลางสัปดาห์ในวันแห่งการอภิปรายสำคัญมันกลางสัปดาห์ด้วยการอภิปรายทั่วไปนะครับโดยไม่ลงมติตามมาตรา152นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยก็ยังคงอยู่ในช่วงการอภิปรายใช่ครับแม้ว่าจะถึงดึกนู่นแหละเข้าใจว่าจะตีหนึ่งตีสองด้วยเพราะว่าเวลาเนี่ยเอาข้อจริงแล้วเนี่ยที่คุยกันไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าเวลาเนี่ยจะคุยกันว่าอาจจะขอปรับลดฝ่ายค้านแต่สุดท้ายเนี่ยก็คือไม่ลดนะเท่าเดิม22ชั่วโมงนะครับแต่ว่าฝ่ายรัฐบาลเองเพราะครม.เนี่ยอาจจะขอเวลาเพิ่มในช่วงการตอบไม่ใช่เพิ่มอ่ะอันลิมิตเลยไม่อันรัฐบาลจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการชี้แจงก็ได้คือฝ่ายค้านเท่าเดิมนะแต่รัฐบาลถ้าจะชี้แจงก็เป็นส่วนของรัฐบาลที่จะชี้แจงต้องดูว่าดึกๆแล้วใครจะอึดกว่ากันครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเรื่องตรงนั้นแต่ก่อนอื่นนิดเดียวขออภัยมาช้าไป5นาทีมีคนทักใช่ไหมไม่สารภาพผิดเองสารภาพบาปเองขออภัยมาช้าไป5นาทีนะครับยอมรับวันนี้ล่าช้าไปนิดนึงคือจะเรียกว่าอะไรบริหารจัดการงานไม่ทันพอดีช่วงบ่ายมันมีสัมภาษณ์นะครับแล้วก็ต่อด้วยแล้วก็กลับมานั่งฟังเพราะฉะนั้นก็เลยใช้เวลาในการฟังสภาเพลินไปหน่อยเลยมาเลทไปนิดเดียวขอไปเดี๋ยวชดเชยดีไหมบวกให้5ทีแซวเล่นแซวเล่นอ่ะว่ากันไปขออภัยก่อนล่วงหน้าแล้วกันแต่ว่าวันนี้สำหรับประเด็นอย่างที่คุณเอกบอกกลางสัปดาห์เป็นวันสำคัญเพราะมีอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติคนจับตาเยอะว่าครั้งนี้จะเป็นการอภิปรายครั้งสุดท้ายในนามของพรรคก้าวไกลหรือไม่ตอนแรกมันเป็นคำว่าอาจจะเป็นการอภิปรายครั้งสุดท้ายของก้าวไกลหรือไม่และไอการอภิปรายลักษณะนี้จะทำให้วันนี้ก้าวไกลเขาจัดเต็มไหมเดือดหรือเปล่าสองวันนี้ทิ้งทวนคนรอดูเยอะหนึ่งการอภิปรายจะเดือดไหมสองคือคนที่จะอภิปรายก็มีระยะสำคัญของมันอยู่นะครับก็จับตากันเยอะกระทั่งว่าในวันเดียวกันนี้เองก็มีเอกสารออกมาฉบับหนึ่งบอกว่าสามนุนรับคำร้องแล้วนะกรณีที่กกต.ยื่นกกต.ยื่นให้ยุบพรรคสามนุนเขารับคำร้องแล้วนะว่าโอเครับมาพิจารณาก็ให้เวลา15วันนะครับในการส่งเอกสารชี้แจงครับเพราะฉะนั้นมันยิ่งพอประกอบเข้ากับสิ่งที่เราตั้งคำถามกันไว้ว่าอนาคตก้าวไกลเนี่ยมันเลยยิ่งทำให้ดูเหมือนว่านะครับพอประกอบเข้ากันแล้วเนี่ยความเป็นไปได้มันมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ยิ่งน่าจับตาไปอีกกับระยะเวลาที่เหลือกระทั่งวันพรุ่งนี้เนี่ยว่าจะเป็นยังไงเป็นศึกสุดท้ายหรือเปล่าสีมันเริ่มเข้มขึ้นละสีมันเริ่มเข้มขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นนี่แหละครับเป็นประเด็นหนึ่งที่มันประกอบเข้ามาวันนี้ก็สองประเด็นใหญ่ในสภาและนอกสภาเดี๋ยวมาว่ากันกับทิศทางอนาคตของก้าวไกลแล้วก็วันนี้เราชวนอาจารย์นันทนามาประเมินกันหน่อยฟอร์มวันแรกของก้าวไกลทั้งในตัวผู้อภิปรายทั้งรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านนะครับวันนี้มีเดอะแบกนะต้องบอกก่อนว่ามีเดอะแบกอยู่หนึ่งคนของรัฐบาลซึ่งคนนี้เนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแบกเขาแบกมาหลายสนามแล้วผมเห็นจะเรียกว่าแหมจะเรียกว่าเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในการตอบแล้วกัน คือออะไรตอบได้หมดต้องคนนี้ต้องคนนี้เห็นอยู่คนเดียวคือไม่รู้จะพูดยังไงเพราะเห็นอยู่คนเดียวลิเบอโร่อะเป็นลิเบอโร่เนี่ยนะเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวให้อาจารย์นันทนาประเมินและวิเคราะห์ว่าสอบผ่านไหมก้าวไกลใครน่าจับตาเนื้อหาโดยรวมวันนี้โทนออกมาเป็นอย่างไรก็ประมาณนี้นะครับที่จะมาคุยกันรอติดตามกันได้นะครับส่วนคำถามวันนี้ถามเรื่องการอภิปรายวันนี้แหละครับวันที่3วันแรกนะครับก็ถามว่าท่านผู้ชมตลอดทั้งวันนะครับท่านเนี่ยฟังแล้วท่านเชื่อหรือว่าท่านติดตามการอภิปรายของฝ่ายใดมากกว่ากันนะครับท่านฟังแล้วท่านเชื่อแล้วท่านอยากติดตามการอภิปรายของฝ่ายใดมากกว่ากันระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านนะครับซึ่งเอาแหละแน่นอนว่าแม้ว่าดูเหมือนว่าเวลาฟังฝ่ายค้านเนี่ยจะได้เยอะเพราะว่าจะต้องเป็นการตั้งคำถามพร้อมข้อเสนอแนะนะครับแต่ว่ารัฐบาลเองเนี่ยหลายคนก็ตอบนะครับแล้ววันนี้ดูเหมือนว่าจะตั้งแบบโอ้โหตั้งหน้าตั้งตาตอบกันพอสมควรเลยรัฐบาลเวลาเหลือเฟืองไงไม่อ่านมีก็ตอบได้ก็ตอบอ่ะเพราะมันก็มีเรื่องเกี่ยวกับภาพลักษณ์เหมือนกันนะใช่ใช่โดนเยอะก็ต้องตอบเยอะคือถ้าจะเป็นรัฐมนตรีวันนี้ถ้ารัฐมนตรีคนไหนที่เป็นรัฐมนตรีที่โลกลืมเนี่ยวันนี้ต้องโชว์บางคนก็อาจจะไม่ทันนะ
ไม่ทันแล้วเหรอไม่รู้เหมือนกันบางคนก็อาจจะไม่ทันนะนะโอเคอ่ะแสดงความเห็นผ่านโพลแล้วกันนะครับว่าติดตามฝ่ายใดมากกว่ากันเชื่อถือและติดตามฝ่ายใดมากกว่ากันระหว่างรัฐบาลและฝ่ายค้านก็แสดงความเห็นได้นะครับใน YouTube มติชน TV แล้วก็ Facebook The Politics นะครับทำโพลเสร็จอย่าลืมมาพูดคุยกันต่อมาซัพพอร์ตกันต่อทั้งใน YouTube Facebook TikTok นะครับ3ช่องทางที่เรามีอยู่ก็สามารถมาร่วมพูดคุยฝากคำถามตั้งคำถามคุยข่าวซัพพอร์ตกันอะไรก็ตามแต่ได้เต็มที่เลยนะครับใน YouTube วันนี้มากันแล้วสวัสดีคุณวิโรจน์พี่ทิดแดงแล้วก็มีคุณนิโคเปิดหัวมาให้ในการซัพพอร์ตขอบพระคุณมากขอบคุณครับคุณวิโรจน์นะครับพี่คุณอัชนะครับคุณเดวิดอยู่ฟังยาวไปครับโอ้นี่เยี่ยมมากขอบพระคุณมากครับมีพี่ดำมาแล้วนะฮะคุณอิสระนะครับมาแล้วนะฮะโอเคส่วนใน Facebook ก็มีคุณพอตานันนะครับนี่คุณบ้านใหญ่แถวหน้าคุณจักริดคุณจงคุณประมวลนะฮะคุณนิกรสวัสดีครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วนี่นักเรียนแถวหน้าใช่มาปุ๊บรายงานตัวปั๊บนะครับขอบพระคุณทุกคนที่มากันแล้วด้วยนะครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาเข้าเรื่องเลยเพราะว่าเนื้อหามันเยอะเนื้อหามันเยอะแล้ววันนี้ก็อภิปรายกันเยอะด้วยใครที่อาจจะไม่ได้สะดวกฟังทั้งวันวันนี้นะครับเราพยายามจะเก็บตกประมวลให้ดูย่อยมาว่าระหว่างวันมันเกิดอะไรขึ้นบ้างใครพูดอะไรกันบ้างจนถึงณเวลาก่อนเราจะเข้ารายการครับนะฮะก็วันนี้การอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา152ของรัฐธรรมนูญแน่นอนมันต้องเปิดหัวด้วยคนที่เป็นคนยื่นเปิดหัวด้วยผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรคุณชัยธวัฒน์ตุลาคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะครับหัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะผู้นำฝ่ายค้านและในฐานะผู้ยื่นยติขอเปิดอภิปรายเป็นคนเปิดหัววันนี้คนเปิดเลิกขึ้นมาก็เอาเลยฮะจั่วเลยจั่วเลยครับรัฐบาลบริหารการแผ่นดินมา6เดือนเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ทำตามสัญญาเลยนะฮะผลงานก็หาไม่ได้หลักที่ทำก็ถูกทำลายนะฮะที่สำคัญยังมีการเลือกปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมแบบ2มาตรฐานครับบริหารราชการแผ่นดินไร้อย่างไร้จริยธรรมนโยบายเร่งด่วนสวนทางกับความจริงนี่คือลักษณะเหมือนข้อกล่าวหาที่คุณชัยว่านี่แหละเป็นส่วนสำคัญที่ต้องเปิดอภิปรายวันนี้อ่ะไปฟังดูครับการดำเนินการของรัฐบาลตามนโยบายเร่งด่วนที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาหนี้สินในภาคเกษตรภาคธุรกิจและภาคประชาชนการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานของประเทศการกระตุ้นเศรษฐกิจการแก้ปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญรวมทั้งการฟื้นฟูหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศล้วนขาดยุทธศาสตร์และการปฏิบัติที่ตรงเป้าหมายนี่คุณชัยวัฒน์แกก็ไล่ให้เห็นว่าอะไรบ้างที่เป็นปัญหานะครับจากนั้นพออ่านแถลงยติเสร็จก็จะมียติหลักก่อนว่าเรื่องที่เราจะพูดวันนี้เพราะอะไรเป็นมาอย่างที่มาที่ไปพออ่านในยติเสร็จปุ๊บคุณชัยวัฒน์ก็กล่าวเพิ่มเติมบอกว่าที่สำคัญนอกเหนือกว่านั้นก็คือว่าเราเนี่ยคาดหวังว่าจะได้ผู้นำประเทศคนใหม่นะฮะที่ต่างจากผู้นำรัฐประหารแต่ปรากฏว่าเรากลับได้นายกรัฐมนตรีที่ไร้ภาวะผู้นำครับไปฟังดูฮะท่านประธานครับหลังการเลือกตั้งประชาชนต่างคาดหวังว่าเราจะได้ผู้นำประเทศคนใหม่ที่ต่างไปจากท่านผู้นำหลังการรัฐประหารแต่เวลาผ่านไปเรากลับพบว่าเราได้นายกรัฐมนตรีที่ไร้วุฒิภาวะไปอีกแบบหลายครั้งท่านก็สับสนนะครับว่าท่านเป็นใครท่านมีอำนาจทำอะไรได้บ้างขาดภาวะผู้นำในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นและความชัดเจนในทิศทางของรัฐบาลนี่อันนี้แถลงเพิ่มครับบอกก็อยากจะเห็นผู้นำคนใหม่ที่ต่างจากคนเดิมแต่ปรากฏว่า
ที่ได้มาก็ดูเหมือนจะมีปัญหาไร้ภาวะผู้นำดูเหมือนจะสับสนดอกที่สองนะฮะและคุณชัยวัฒน์ก็บอกอีกว่าประชาชนคาดหวังจะเห็นการปฏิรูปการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยนะรัฐบาลชุดใหม่ตอนเริ่มตั้งรัฐบาลเนี่ยประชาชนอยากเห็นการทำประชามติตัวเร็วแต่สุดท้ายก็วกไปวนมานะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าตกลงรัฐบาลจะเอายังไงต่อการปฏิรูปการเมืองนะครับประชาชนคาดหวังจะเห็นการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเห็นการฟื้นฟูหลักนิติรัฐนิติธรรมแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับเกิดวิกฤตศรัทธาต่อเรื่องนี้อย่างที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ไม่เคยเป็นมาก่อนก็เกิดนะฮะรวมถึงระบบราชการยังเป็นเต็มไปด้วยระบบตั๋วระบบสวยจนพี่น้องประชาชนไม่สามารถไว้วางใจได้กระบวนการยุติธรรมถูกเซาะกร่อนบ่อนทำลายนี่แกย้อนคำเลยนะเนี่ยใช้คำเลยนะแกโดนมาก่อนไงนะฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่คุณชัยวัฒน์ได้อภิปรายเพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากการแถลงในยติไปปรากฏแน่นอนแล้วครับพอเปิดหัวมาด้วยผู้นำฝ่ายค้านเสร็จปุ๊บนายกตอบเลยไวมากตอบเลยก็เพราะระหว่างที่คุณชัยวัฒน์แกพูดเนี่ยถ้าจะเห็นไปสักครู่นายกก็นั่งเลคเชอร์อยู่จดไปด้วยจดไปด้วยนะครับพอก็ชี้แจงนั่นแหละก็ชี้แจงสิ่งที่คุณชัยวัฒน์ได้ตอบมาแต่ก็ไม่ได้ดูมีอารมณ์อะไรนะไม่ได้ดูโกรธไม่ได้มีอารมณ์ฉุนเฉียวเท่าไหร่นะก็ตอบไปตามประเด็นที่คุณชัยวัฒน์พูดมาอันนี้คือผู้นำฝ่ายค้านกับนายกก็ตั้งและอีกคนก็ตอบแต่อีกคนเนี่ยน่าสนใจคุณจุลินประชาธิปัตย์เขาอย่าลืมนะตอนนี้เป็นฝ่ายค้านนะใช่ใช่คนอาจจะลืมเป็นฝ่ายค้านนะก็จะเป็นฝ่ายค้านแต่คุณจุลินในฐานะคนที่เขาเรียกอะไรเป็นรายชื่อที่ถูกใส่มาและเป็นคนที่น่าจะอาวุโสที่สุดในการอภิปรายก็นี่คุณชวนอาวุโสสุดแต่คุณจุลินเป็นคนเปิดเลิกวันนี้ใช่คุณจุลินเนี่ยสำหรับประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์เนี่ยเขาพูดไว้หลายวันแล้วนะเขาบอกเขาเตรียมความพร้อมนะไม่ใช่ว่าเป็นพรรคอะไรอะไรนะครับจัดเต็มไม่กลัวนะฮะคุณจุลินเนี่ยบอกว่าทำไม7เดือนที่ผ่านมารัฐบาลใช้เงินไปมากมายนะครับแต่ว่ายังสอบตกนะบอกใช้เงินไปตั้งเยอะแต่ยังสอบตกมีคำตอบ2ข้อแกบอกข้อ1ก็คือเพราะรัฐบาลเนี่ยมัวแต่ใช้การตลาดนำบริหารนี่เอาแต่สร้างภาพนะฮะแต่ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันอย่างนั้นวันๆเนี่ยแกบอกใช้คำว่ามีแต่อีเวนต์เช้าอีเวนต์สายอีเวนต์เที่ยงอีเวนต์เย็นอีเวนต์ดึกๆอีกอีเวนต์หนึ่งคนไทยสำลักอีเวนต์แล้ว6เดือนเนี่ยคุณเศรษฐานี่นะครับบินไปบินมาหลายประเทศ180วันอยู่เมืองนอกไปแล้ว50กว่าวันมีคนถามว่าบินไปทำการตลาดหรือทำการตลกโอ้โหแรงนะแรงนะทำการตลาดหรือทำการตลกนะที่บอกว่าทำการตลกเพราะว่าอยู่เมืองไทยเนี่ยประกาศลั่นโลกว่าไทยกำลังวิกฤตพอไปลงเครื่องไปเมืองนอกไปเชิญเข้ามาลงทุนนะแล้วมหาเศรษฐีที่ไหนจะเอาเงินเป็นมาลงทุนกับประเทศที่วิกฤตโอ้โอครับนี่ก็ย้อนนะช่วงหนึ่งเนี่ยช่วงหนึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ว่าสับสนอะไรกันหรือเปล่านะปรากฏคุณจุลินเนี่ยแกเปิดภาพฮะแกเปิดภาพคุณเศรษฐาไปบ้านคุณทักษิณที่จันทร์สองล่าปรากฏพอแกเปิดภาพคุณเศรษฐาเป็นภาพคุณเศรษฐานะผมย้ำนะคุณชัยวัฒนามหาสารคามเพื่อไทยลุกมาท้วงฮะลุกมาท้วงท่านประธานแล้วบอกประธานต้องควบคุมต้องอยู่ในข้อบังคับนี่บุคคลภายนอกอย่าไปกล่าวถึงบุคคลภายนอกแต่ภาพที่เปิดเนี่ยมันเป็นภาพคุณเศรษฐานะประธานวันนอก็บอกอภิปรายอยู่ในประเด็นนะเดี๋ยวว่ากันต่อฟังจังหวะนี้ฮะผิดข้อ9ครับท่านประธานก็ได้เรียนย้ำที่ประชุมว่า180บนมหาข้อ9ข้อ69ข้อ71เมื่อสักครู่นี้ครับเป็นภาพของบุคคลภายนอกชัดเจนผมไม่นึกไม่ฝันว่าคนระดับอดีตรองนายกหัวหน้าพรรคการเมืองหนึ่งจะไม่เคารพข้อบังคับการประชุมท่านประธานครับครับผมประท้วงยังไม่จบครับฟังก่อนครับใจเย็นๆได้ครับผมนี่คือสิ่งที่ไม่เคารพข้อบังคับการประชุมครับชัดเจนภาพเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพบุคคลภายนอกชัดเจนคือแกสับสนอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะคือไม่ผมก็ยังงงอยู่คือภาพที่เปิดเนี่ยคือภาพคุณเศรษฐานายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเนี่ยภาพเนี้ยนี่คือภาพเนี่ยคือภาพปัญหาภาพปัญหาซึ่งคุณชัยวัฒนาบอกนี่มันภาพบุคคลภายนอกจอมันอยู่ไกลแล้วป่ะคุณเล็กมองไม่เห็นมองไม่ชัดมันใครหน้าคับคล้ายคับคางเหมือนนายกเงี้ยเหรอไม่ใช่มันก็ไม่น่าใช่บุคคลภายนอกนะเพราะนายกก็นั่งอยู่ในสภานั่นน่ะดิคือก็ตีความยังไงว่าคุณเศรษฐาคือบุคคลภายนอกผิดนัดผมก็ยังงงหรือแกไปตีความว่าอ๋อรถกำลังเลี้ยวเข้าบ้านคุณทักษิณ
อ๋อเห็นปุ๊บเลยประท้วงก่อนเลยไม่ต้องเห็นคนอ่ะเห็นถนนหน้าบ้านก็ได้แล้วครับอย่างเงี้ยหรือเปล่าแต่คืออาจารย์วนอก็ให้พูดต่อให้พูดต่อไม่มีปัญหาอะไรคุณเศรษฐาไม่ใช่คนอื่นก็ท่านนายกนะไม่เห็นหรอนะทีนี้คุณจุรินทร์ก็พูดต่อนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาใหญ่ที่สุดที่รัฐบาลต้องแก้เนี่ยนะฮะมันเป็นเพราะเป็นสิ่งที่ซอกกร่อนบ่อนทำลายโอ้คำนี้มันใช้เยอะมันฮิตจริงๆนะฮิตจริงๆนะเมื่อเช้าก้าวไกลก็ใช้ใช่ไหมบอกซอกก่อนบ่อนทำลายรัฐบาลนี้เรื่องที่ซอกก่อนบ่อนทำลายมากที่สุดคือเรื่องความยุติธรรมที่มี2มาตรฐานฟังดูฮะและผมกราบเรียนเลยครับซอกก่อนบ่อนทำลายรัฐบาลนี้มากที่สุดนั่นคือการสร้างยุติธรรม2มาตรฐานเป็นผลงานชิ้นเดียวที่รัฐบาลนี้ทำได้เร็วที่สุดสำเร็จเป็นรูปธรรมจับต้องได้มากที่สุดและตรงนี้แหละครับที่เป็นคำตอบว่ารัฐบาลนี้เพื่อใครนั่นคือการสร้างนักโทษพันใหม่ที่แม้แต่เทวดายังต้องยอมไม่ใช้ชื่อนับตั้งแต่คุกทิพย์ปลอกคอทิพย์เลี้ยงหลานทิพย์สำนึกทิพย์ไปจนกระทั่งถึงได้คืบเอาศอกได้ศอกจะเอาว่าซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้านายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่รู้เห็นเป็นใจเนี่ยโอ้โหบาดเฉือนถ้าผมเป็นแฟนประชาธิปัตย์ชนิดแฟนพันธุ์แท้ดังเดิมนะผมตบข่าวฉาดเลยบอกนี่แหละมาแล้วนี่แหละประชาธิปัตย์ต้องเป็นแบบนี้เขามาแล้วของแท้ของแท้ไอชุดปัจจุบันนี่ไม่ใช่นี่ของแท้ต้องคมตบข่าวเลยบอกนี่แหละนี่แหละถูกต้องแล้วคนที่รอดูมานานถูกต้องแล้วแต่คำถามคือว่าอะไรกระแสข่าวที่บอกว่าจะอยากไปร่วมรัฐบาลเนี่ยแล้วยังไงอะที่ใส่เสียบขนาดนี้นี่เอาตายเลยนะเมื่อวานเขาประกาศแล้วก็ไม่ไปอ๋อไม่มีแต่มานั่งนึกอีกทีนะคนจะไปเขาไม่ได้พูดในรอบนี้คนที่พูดเขาไม่ได้ไปใช่ แต่ประชาชนที่บอกนี่คือสไตล์ประชาธิปัตย์สไตล์จริงๆของแท้ของแท้เนี่ยนะครับที่ออกมาแบบนี้แล้วแบบโอ้โหฟังแล้วมันเชือดมันเฉือนมันสอดมันคล้องประหนึ่งกลอนนะครับคุณจุรินทร์บอกว่าเนี่ยตอบหน่อยได้ไหมนะว่าอย่าไม่ให้เกิดคุกทิพย์โมเดลมาอีกนะระเบียบราชทัณฑ์ที่ออกมาใหม่เนี่ยที่ให้ไปติดคุกที่บ้าน อันนี้มันจะรวมถึงคดีทุจริตมาตรา157หรือเปล่าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก็ถามฮะถามเสร็จนายกตอบทันทีวันนี้นายกขยันมากครับคุณเศรษฐาลูกตอบฮะบอกไอ้พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ปี60เนี่ยคุณทวีเอาเข้าไปคุณทวีเออแล้วคุณทวีตอบบอกว่าที่ตอบเนี่ยสภาไม่ได้เป็นคนออกนะครับนายกกรมราชทัณฑ์รัฐมนตรียุติธรรมไม่มีอำนาจในการออกพระราชบัญญัติเนื่องจากได้เขียนไว้ในเรื่องของการบริหารโทษไว้ทุกขั้นตอนคุณทักษิณก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก่อนรัฐบาลเข้ามาบริหารรัฐบาลชุดที่แล้วก็อนุญาตให้คุณทักษิณเองนี่แหละไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลภายในวันเดียวเนี่ยการกระทำของรัฐบาลชุดที่แล้วใช้คำพูดอีกแบบนึงแต่เหตุการณ์เนี่ยมันต่อเนื่องมาถึงตอนนี้แล้วมาบอกว่าเป็นการทำลายกระบวนการยุติธรรมได้ไงเอาง่ายๆคุณทวีแกก็ย้อนนั่นแหละแกก็โบยกลับอ่ะบอกไอ้กฎระเบียบมันตั้งแต่ของสมัยรัฐบาลที่แล้วก็แก้กันในรัฐบาลที่แล้วก็คุณก็เป็นรัฐบาลไม่ใช่เหรอในครั้งที่แล้วอ่ะแล้วตอนรัฐบาลบอกตอนนี้มาบอกทำลายกระบวนการยุติธรรมตอนคุณทักษิณกลับก็เป็นกลับในตอนนั้นอ่ะถ้าขยายความให้คุณทวีแกก็จะบอกแหละก็ไปดูคนลงนามละกันชื่ออะไรคนรับสนองพระบรมราชโองการละกันคือใครนั่นแหละอันนี้คือถ้าขยายความก็ต้องจะบอกอย่างนั้นแหละนะฮะก็ย้อนกลับไปนะครับเสียบคุณจุรินทร์กลับไปอ่ะนี่นอกจากคุณจุรินทร์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการไล่เรียงกันมาในการอภิปรายโดยหลักส่วนใหญ่ก็จะเป็นส.ส.ทางฝั่งก้าวไกลนะครับคนนึงที่ลุกขึ้นมาอภิปรายคือคุณสิริกัญญาตันสกุลคุณไหมผมหลับตาแล้วรู้ได้เลยว่าถ้าคุณไหมขึ้นจะพูดเรื่องอะไรมาเรื่องนี้ต่อวอลเล็ตเศรษฐกิจดิจิตอลวอลเล็ตคือแกก็ฉายภาพใหญ่ๆ2เรื่องอ่ะนะเรื่องสภาพเศรษฐกิจภาวะเศรษฐกิจกับเรื่องของวอลเล็ตคือจริงๆมันไปด้วยกันคุณใหม่แกก็พุ่งเป้าไปที่เรื่องนี้นะครับแล้วก็อภิปรายบอกว่า
คือตอนนี้สิ่งที่เรารอคือการกระตุ้นเศรษฐกิจฟื้นฟูเศรษฐกิจแต่กลับไม่เห็นนะฮะคือถ้าจะบอกว่าหากท่านจะบอกว่ายอดกำลังซื้อก็ดีเลยเพราะเหมาะที่จะทำดิจิตอลวอลเล็ตแต่ปรากฏว่าวอลเล็ตเนี่ยมันไม่ใช่30บาทรักษาทุกโรคที่มันจะรักษาทุกโรคได้นะซึ่งจริงๆแล้วท่านควรทำตั้งแต่2เดือนที่แล้วนะฮะไม่ใช่เพิ่งมาทำหรือทำในอีก6เดือนข้างหน้าก็เลยขอถามว่าสรุปภายในไตรมาส2เนี่ยของปีนี้เนี่ยในเมื่องบประมาณออกไปแล้วจะได้เห็นมาตรการอะไรที่จะช่วยพยุงกำลังซื้อในระยะสั้นของประชาชนตัวเล็กตัวน้อยส่วนวอลเล็ตที่บอกพยายามจะทำกันเลยนะฮะล่าสุดที่มีความคืบหน้าคือกลายเป็นการแก้ไขรายละเอียดที่มาของเงินครั้งที่5แล้วนะซึ่งรัฐบาลยิ่งแถลงก็ยิ่งเปลี่ยนเรื่อยๆนะฮะแล้วคุณหมายก็เสนอบอกตัวเองคิดว่ารัฐบาลควรจะแบ่งงบ68มาทำโครงการวอลเล็ตเยอะกว่านี้และคิดว่าควรมีการเก็บภาษีเพิ่มด้วยเพราะเท่าที่ดูก็ไม่น่าจะพอส่วนงบกลางปี67จริงๆรัฐบาลออกพรบได้นะเป็นการออกพรบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีได้หรืองบกลางปีขึ้นมาก็ได้โดยการกู้เพิ่มหรือกู้ชดเชยขาดดุลเต็มเพดานอยู่ที่100ล้านบาทครับอ่ะไปฟังบางช่วงบางตอนจากคุณหมายครับวันนี้นะแต่ว่าต้องยอมรับว่ามันค่อนข้างเละเทะนะคะจากการที่จะต้องเปลี่ยนแหล่งเงินไปแหล่งเงินมาประมาณ5ครั้งยังไม่รู้ว่าจะมีรอบที่6หรือเปล่าเพราะว่าถ้าที่ฉันเดาผิดก็นี่ก็อาจจะเป็นมีการเปลี่ยนแปลงได้อีกใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้มีการเลื่อนการแจกมาอย่างน้อย4ครั้งมีการเปลี่ยนเทคโนโลยีแอปพลิเคชันที่ใช้มีการเปลี่ยนในเรื่องของจำนวนคนตลอดเวลาไม่ทำให้ชวนคิดค่ะว่าสรุปแล้วเนี่ยรัฐบาลนี้มีประสบการณ์ในการบริหารประเทศมาก่อนจริงๆใช่ไหมคะที่ดูเนื้อหาอาจจะไม่ได้ดูแบบโหดร้ายมากครับแต่อยากให้ดูสีหน้าตอนประโยคสุดท้ายเมื่อกี้กับคำพูดลองไปย้อนฟังดูอีกทีก็ได้ขอดูหน้าอีกสักทีดิอาจจะไม่ต้องแล้วใช่ไหมไม่ต้องไปย้อนดูแล้วให้เขาไปดูเองก็ไม่รู้ดูจริงจังไงให้ไปดูเองแต่ดูสีหน้าท่าทางแล้วกันแค่นั้นพอโอเคแค่นั้นพอโดยหลักคุณหมายก็ตั้งคำถามเรื่องวอลเล็ตนั่นแหละที่มาของเงินสรุปจะเอายังไงกันแน่ครับปรากฏพอคุณหมายอภิปรายเสร็จรัฐมนตรีตอบคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังลุกขึ้นตอบเลยบอกยินดีน้อมรับคำติติงข้อเสนอแนะนะครับแต่ว่าสิ่งที่รัฐบาลทำอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่กำลังทำและเดินหน้านะแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้โครงการเนี่ยมันเดินหน้าได้ก็หวังเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็อยากให้ลดการคาดดาวลงเดี๋ยวรอวันที่10เมษายนนี้เขาจะแถลงใหญ่แล้วแต่วันนี้ยังพูดไม่ได้เพราะว่ากลไกทางกฎหมายเนี่ยจำเป็นต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการก่อนผมมาพูดวันนี้ก็เท่ากับผมชี้นำซึ่งมันไม่ถูกขั้นตอนดังนั้นขอให้รออีกไม่นานไม่อยากให้คาดดาวกันไปต่างๆนานานะครับผิดมาก็มีหน้าแตกอีกขอให้รอมติชัดเจนก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาแถลงอย่างสมบูรณ์จะมาแถลงอย่างสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่คือคุณจุลพันธ์ก็ลุกตอบคุณใหม่นะจากนั้นหลังคุณหมายก็มีหลายคนครับมีคุณเท่าพิภพเรื่องจิตกรซอฟต์พาวเวอร์เรื่องซอฟต์พาวเวอร์นี่ก็มีหลายคนพูดเยอะว่าประเด็นที่คุณเท่าพิภพเนี่ยตั้งประเด็นมาเนี่ยก็น่าสนใจเรื่องการใช้งบก็ตั้งเรื่องการใช้งบว่าเอ้งบมันไม่ตอบโจทย์หรือเปล่านะครับใช้กัน 5,000 กว่าล้านที่ข้องบออกมาในการทำกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนะครับเพื่อประโยชน์ของคนบางคนคนบางกลุ่มหรือเปล่าแล้วก็มีความล่าช้าในการใช้ในโครงการต่างๆด้วยคือประเด็นคือว่าแกไปมองว่าไอ้งบที่มันอยู่ภายใต้ 5,000 ล้านเนี่ยงบนึงที่มันเยอะมากคืองบเฟสติวัลคืองบอีเวนต์นั่นแหละ 1,300 ล้านแล้วแกก็บอกว่าโอ้งบมันเยอะขนาดนี้เนี่ยตลอด1ปีเนี่ย365วันประเทศไทยจะมี 10,000 อีเวนต์ตกวันละ27อีเวนต์ซึ่งการใช้งบประมาณจะใช้ในการทำประชาอีเวนต์ได้เกือบครึ่งหนึ่งของงบประมาณนะครับก็บอกแผนการใช้งบเนี่ยมันนั่นแหละที่คุณเอกบอกมันไปตอบโจทย์หรือเปล่านะตั้งขึ้นมาเพื่อใครบางคนหรือเปล่าแกก็ตั้งคำถามไปว่าสุดท้ายคือมันกลายเป็นงานอีเวนต์อย่างเดียวหรือเปล่าครับสำหรับเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ส่วนคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิคุณเท้งนะฮะบัญชีรายชื่อก้าวไกลก็อภิปรายเกี่ยวกับงานของดีอีโดยสรุปคือแกบอกว่าเอ๊ะทำงานมา200กว่าวันเนี่ยเจ้ากระทรวงคือรัฐมนตรีดีอีเนี่ยดูเหมือนเปิดงานมากกว่าในสิ่งที่ต้องทำนะแล้วก็ตั้งคำถามไปว่านโยบายที่เกี่ยวกับ DE มีอยู่10อย่างซึ่งใช้สอบตกนะเพราะ3ใน10เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยในช่วง200วันที่ผ่านมาแล้วก็บอกว่าอยากให้ตีแสดงวิสัยทัศน์หน่อยว่าการใช้บล็อกเชนเนี่ยเพื่อลดการใช้ดุลพินิจภาครัฐจะทำอย่างไรหรือเป็นแค่คีย์เวิร์ดที่พูดลอยๆเหมือนวอลเล็ตนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายประการครับที่คุณเทงก็ตั้งคำถามไปเรื่องการใช้งบการตั้งงบซ้ำซ้อนหรือเปล่าเกี่ยวกับแอปพลิเคชันต่างๆครับก็เป็นอีกประการหนึ่งที่คุณเท้งก็ตั้งคำถามไปส่วนของ DE มี
คุณสุประโชคด้วยน่าสนใจคุณสุประโชคเนี่ยเรื่องของทุจริตเชิงนโยบายพลังงานไฟฟ้าครับนะครับบอกว่าหลักเกณฑ์เนี่ยเอื้อในทุนทำให้ประชาชนต้องจ่ายค่าไฟแพงนะครับก็ตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลคุณเศรษฐาทำเพื่อใครระหว่างกลุ่มทุนหรือปากท้องประชาชนก็พอคุณเท้งจบปั๊บรัฐมนตรีพลังงานคุณพีรพันธ์ก็ตอบก็ลุกขึ้นตอบนะครับที่บอกว่ามีการทุจริตเชิงนโยบายเนี่ยยืนยันว่าไม่มีสิ่งที่ท่านพูดเกิดขึ้นก่อนรัฐบาลปัจจุบันครับนะนี่โยนไปรัฐบาลที่แล้วเลยนะแต่ถ้าท่านมีพยานหลักฐานนะครับว่าทุจริตนะก็ยื่นเรื่องมาเลยยื่นที่ปปช.เลยนะนี่ท้าเลยฮะบอกถ้ามีเรื่องก็ถ้ามีหลักฐานก็ยื่นปปช.มาครับนี่โตกันไปกันมาใช่ครับแล้วก็หลังจากคุณสุประโชคเสร็จก็มีอีกหลายคนมีอาจารย์สุรเชษฐ์มีทนายแจมก็พูดเรื่องตำรวจมีคุณไอซ์รัชนกที่ก็มาตั้งคำถามเหมือนกันคุณไม่แน่ใจทีมงานเหมือนพิมพ์มาบอกว่าคุณไอซ์เนี่ยมีเสียงลองฟังดูแล้วกันนิดนึงอยากฟังเสียงคุณไอซ์นิดนึงตามที่ AOC 1441ได้เคยมาชี้แจงกับกรรมธิการแต่ละเดือนเนี่ยจะมีการแจ้งความเข้ามาเพื่อขอให้อายัดบัญชีธนาคารหรือบัญชีม้าเฉลี่ยเดือนละ 50,000 คดีค่ะถ้ารวมทุกบัญชีตลอดเส้นเงินจะมากถึง 250,000 บัญชีต่อเดือนท่านประธานทราบไหมคะว่า 250,000 บัญชีต่อเดือนนี้ถูกอายัดไปได้จำนวนเท่าไหร่นี่คือตัวเลขที่อายัดได้ค่ะ 5% เพียงหมื่นกว่าบัญชีจาก 250,000 บัญชีเท่านั้นนะคะและนี่คือตัวเลขต่อเดือนค่ะแต่ละหน่วยงานเนี่ยมีข้อมูลอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือธนาคารมีข้อมูลอยู่ในมือว่าบัญชีเหล่านี้ชื่ออะไรธนาคารอะไรเลขบัญชีอะไรกระบวนการมันต้องห่วยแตกขนาดไหนคะถึงขนาดที่ว่ามีข้อมูลทุกอย่างอยู่ในมืออยู่แล้วแต่ไม่สามารถจัดการอายัดบัญชีเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปได้บัญชีม้าอีก 95% ค่ะกลับเข้าสู่ระบบแล้วก็ถูกนำมาหลอกลวงพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่เรื่อยๆต่อมาค่ะปลายน้ำส่วนที่2 Central Fraud Registry หรือ CFR ปีที่แล้วเนี่ยรัฐบาลได้ออกพระราชกำหนดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพ.ศ. 2566ต่อไปนี้ที่ฉันขอเรียกว่าพ.ร.ก.บัญชีม้าโดยให้อำนาจ5หน่วยงานมาทำการ CFR หรือ Central Fraud Registry ร่วมกันคือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 3 กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI 4 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง 5 ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติค่ะโดยเจตนารมณ์ของกฎหมายเนี่ยคือต้องปิดบัญชีม้าให้ได้มากที่สุดตอนนี้นะคะใช้ AOC 1441เป็นศูนย์การในการรับเคสในวรรค2เนี่ยยังบอกอีกว่าให้กระทรวง DE เนี่ยทำงานร่วมกับกสทช.นะคะแค่อายัดบัญชีได้ 5% เนี่ยดิฉันว่าตัวเลขนี้ฟังแล้วก็น่าโมโหมากพออยู่แล้วแต่ที่แย่ไปกว่านั้นท่านประธานทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยธนาคารเองก็รู้อยู่แก่ใจค่ะว่าบัญชีไหนเป็นบัญชีม้าเพราะธนาคารเนี่ยสามารถเห็นทรานแซคชั่นที่เกิดขึ้นในแต่ละบัญชีได้ทุกทรานแซคชั่นเลยเปิดบัญชี500เปิดบัญชี 1,000 แต่มีเงินโอนเข้ามาหลักหลายแสนหลักหลายล้านและถูกโอนเข้าไปบัญชีอื่น 5-6 บัญชีทันทีพร้อมๆกันและสุดท้ายโอนออกไปคริปโตเคอเรนซีมันชัดเจนอยู่แล้วว่าบัญชีเหล่านี้คือบัญชีม้าที่ใช้ในการหลอกลวงซึ่งธนาคารเองก็ยอมรับนะคะว่าพวกเขาดูออกว่าบัญชีไหนเป็นบัญชีม้าแต่รัฐกับไม่มีมาตรการอะไรในการป้องกันเรื่องเหล่านี้ไม่มีมาตรการอะไรในการบังคับให้ธนาคารต้องจัดการกับบัญชีเหล่านี้ค่ะทุกวันนี้ธนาคารยังลอยตัวอยู่เหนือปัญหาเห็นบัญชีเหล่านี้หลอกลวงคนอยู่ทุกวันแล้วก็ปล่อยให้เลยผ่านไปนะคะท่านนายกดิฉันเห็นท่านเนี่ยกระทุ้งแบงก์ชาติเรื่องดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยนะคะหลายครั้งแต่มาตรการในการจัดการบัญชีม้าหรือจัดการกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ควรจะพูดมากกว่าด้วยซ้ำดิฉันไม่เคยได้ยินออกจากปากท่านนายกไปพูดกับแบงก์ชาติสักแอะเดียวดิฉันแนะนำนะคะท่านนายกถึงแม้ว่าท่านจะไม่มีที่ยืนในพรรคเพื่อไทยแต่ถ้าท่านสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้กับประชาชนได้อย่างน้อยท่านอาจจะได้ยืนอยู่ในใจของประชาชนนะคะต่อมาค่ะ
กระบวนการกลางน้ำหรือ AOC 1441ซึ่งเป็นระบบในการรับแจ้งคดีหลอกลวงออนไลน์ AOC 1441เนี่ยท่านรัฐมนตรี DE ที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะก็เคลมว่าเป็น One Stop Service อาทิตย์ที่แล้วมาตอบกระทู้ก็ยังเคลมอยู่ว่าเป็น One Stop Service ซึ่งโม้ค่ะขี้โม้ทุกวันนี้ AOC 1441ยังไม่ได้เป็น One Stop Service จริงๆนะคะทำงานมา7เดือนแล้วนะคะทุกท่านนึกออกหรือยังว่าปิดบัญชีม้าได้ 5% เนี่ยมันคือปัญหาแล้วมันเป็นตัวเลขที่น้อยแสนจะน้อยท่านนายกที่ออกไปตะแลตแตะอยู่ต่างประเทศบ่อยๆเนี่ยมีใครรายงานท่านตามไปไหมคะท่านดีท่านรัฐมนตรีดีอีได้เข้ากระทรวงบ้างหรือเปล่าที่ปิดได้น้อยแสนจะน้อยขนาดนี้เนี่ยมันต้องมีอะไรบางอย่างผิดพลาดแล้วค่ะท่านต้องหาทางในการอุดรูรั่วช่องโหว่เหล่านี้โอ้โหแต่ละดอกตึงมากโอ้ตึงมากแต่งงว่าแกรอดการประท้วงมาได้ยังไงตะแลตแตะทุกคนนั่งโมพี่โมผมนึกออกแล้วใครจะมาแทนคุณอมรรัตน์ฮะนี่เลยคุณไนท์โอ้โหแล้วมาเป็นชุดชุดแต่ละชุดมีไฮไลท์ตลอดโอ้รอดการประท้วงมาได้ยังไงก็ไม่รู้หรือว่าเขาลืมใช้ได้แล้วฟังแล้วก็เพลินนี่เป็นกุศโลบายวิธีนึงของคุณไนท์พูดไปเรื่อยๆเพลินๆลืมๆไปโอเคอ่ะนี่อันนี้มาถึงคุณไอซ์ก่อนจะเข้ารายการเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็เป็นคีย์คุณไอซ์นี่แหละนะครับก็เพิ่งตัดมาให้ดูกันเลยทีนี้ฟังมาสักผู้ใหญ่แล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายคนนี้ก็ฟังมาบางคนอาจจะฟังมาทั้งวันบางคนอาจจะไม่ครบบางคนอาจจะเพิ่งฟังไฮไลท์จากเรานะครับแต่ว่ามีคนที่เขาติดตามทั้งวันพอเราให้โจทย์เข้าไปอาจารย์นันทนานันทวโรภาคเป็นประจำวันนี้ต้องชวนอาจารย์มาวิเคราะห์กันหน่อยว่าหนึ่งวันแรกผ่านไปสำหรับในสภาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเห็นเลยบ้างใครสอบผ่านไหมรัฐบาลสอบผ่านไหมให้คะแนนเท่าไหร่เนื้อหาเป็นอย่างไรอาจารย์พร้อมอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเอ็กคุณอ๊อกแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านค่ะครับเป็นยังไงครับอาจารย์วันแรกเดือดไหมฮะในสภาคนไหนเข้าตาคนไหนสอบตกสำหรับลีลาเนื้อหาการอภิปรายวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการอภิปรายที่สร้างสรรค์นะคะเราจะเห็นบรรยากาศของการนำเสนอของฝ่ายค้านแล้วก็มีการตอบของฝ่ายรัฐบาลโดยที่การประท้วงอะไรเนี่ยมีบ้างแต่ก็ไม่ค่อยเยอะนะคะอย่างที่บอกว่าฟังคุณไอซ์เพลินไปไหมลืมประท้วงอะไรบ้างหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าการที่ฝ่ายค้านอภิปรายเนี่ยยังไม่ได้ไปแตะกล่องดวงใจนะซึ่งวิธีการในการนำเสนอเนี่ยที่จะไม่ให้ไปโดนกล่องดวงใจไม่ให้พูดชื่ออะไรต่ออะไรเนี่ยฝ่ายค้านก็มีวิธีการในการที่จะสื่อสารออกไปแล้วทำให้เข้าใจโดยไม่ต้องพูดชื่อนะคะมันก็เลยทำให้การประท้วงเนี่ยมันอาจจะไม่มากนักแล้วก็ทำให้บรรยากาศของการอภิปรายเนี่ยดำเนินไปค่อนข้างได้สาระนะคะโดยภาพรวมแล้วเนี่ยวันนี้ก็ต้องบอกว่าฝ่ายค้านเนี่ยไม่ได้สร้างความผิดหวังให้กับประชาชนที่รอดูนะแม้ว่ามันจะไม่แบบเดือดแบบมีการปิดมงปิดไมค์ไล่ออกจากห้องประชุมแต่ความรู้สึกของผู้คนก็คือว่าได้รู้เรื่องราวต่างๆสิ่งที่ฝ่ายค้านได้ไปสืบค้นข้อมูลมาแล้วก็นำเสนอเนี่ยทำให้ประชาชนเนี่ยก็ถือว่าที่นั่งฟังอยู่ได้ประโยชน์นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยฝ่ายรัฐบาลก็ดูเหมือนว่าจะตั้งรับได้เพราะว่าก็คงจะเก่งข้อสอบได้ว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะตีในประเด็นอะไรต่ออะไรนะคะแล้วก็มาตอบประเด็นคำถามหรือว่าประเด็นที่มีการอภิปรายกันค่อนข้างจะพร้อมเพรียงนะคะคือถ้าเผื่อว่ามาตอบกระทู้แบบนี้เนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหานะตอนตอบกระทู้ยังหายไปหมดเลยใช่ไหมคะแต่วันนี้เนี่ยก็คือมากันนะคะแล้วก็นั่งฟังแล้วก็เตรียมข้อมูลมาที่จะมาตอบคำถามซึ่งก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีทั้งฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลแต่ว่าใครทำหน้าที่แล้วเข้าตาประชาชนได้มากกว่าแล้วก็ดูไปตั้งแต่ฝ่ายค้านที่เปิดประเด็นโดยคุณชัยธวัฒน์เนี่ยนะคะอันนี้เขาก็เปิดประเด็นในยัตติที่เขายื่นมาซึ่งก็เป็นการเปิดให้รู้ว่าเขาจะอภิปรายกันในเรื่องอะไรบ้างกระทรวงไหนบ้างที่จะต้อง
โดนอภิปรายนะแล้วก็กระทรวงไหนบ้างที่มีแผลที่จำเป็นที่จะต้องมาอธิบายแล้วก็ตอบคำถามให้ประชาชนเนี่ยชัดเจนนะคะซึ่งแน่นอนเรื่องกระบวนการยุติธรรมเรื่องพลังงานเรื่องปฏิรูปกองทัพการศึกษาสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นประเด็นหลักๆที่คุณชัยธวัฒน์เนี่ยเปิดเอาไว้ให้นะคะทีนี้ในส่วนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นประเด็นที่เราเห็นอยู่ในยติอยู่แล้วแหละแต่พออภิปรายกันแล้วเนี่ยนะคะใครนำเสนออย่างไรวันนี้ก็ต้องบอกว่าการนำเสนอเนี่ยนะคะโดยภาพรวมแล้วเนี่ยข้อมูลดีนะคะข้อมูลดีก็คือนำเสนอแบบไม่เพ้อเจ้อไม่หลุดประเด็นแล้วก็ตัวอุปกรณ์ประกอบสไลด์ PowerPoint การนำเสนอมาเนี่ยนะก็ทำได้ดีมีการเตรียมพร้อมมาอย่างดีลีลาภาษาสังเกตไหมคะคุณเอ็กคุณออกวันนี้เราได้คำใหม่ๆเยอะเลยนะจริงจริงจริงมีคำใหม่ๆเยอะแยะบันซึ่งก็สามารถที่จะเอาไปใช้ต่อเนื่องนั้นสื่อก็เอาไปพาดหัวได้นะคะรัฐบาลเว้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีคำที่แบบเราก็รู้สึกว่าฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็เตรียมมานะคะแล้วก็เตรียมมาฟาดในแง่ของเนื้อหาสาระเนี่ยดิฉันยังให้ก้าวไกลเนี่ยยืนหนึ่งอยู่ okay. นะโดยสาระเนี่ยไปสืบค้นข้อมูลมาแล้วก็อธิบายได้เป็นเรื่องเป็นราวนะมีการนำเสนอผ่าน PowerPoint ซึ่งดูแล้วเข้าใจได้ง่ายนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าหลายเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนอย่างที่คุณณัฐพงศ์อธิบายเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่อง DS เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากนะแต่คุณณัฐพงศ์ก็พยายามที่จะคือย่อยให้มันง่ายที่สุดแม้ว่าง่ายแล้วเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ามีศัพท์เทคนิคอะไรต่างๆแต่คนก็เข้าใจได้ฟังคุณณัฐพงศ์พูดแล้วได้มีความรู้สึกเหมือนกับว่าน่าจะไปเป็นรัฐมนตรี DS เลยนะเพราะว่าหลังจากที่เราฟังรัฐมนตรีมาตอบแล้วเนี่ยเราก็ยังรู้สึกไม่ค่อยมันไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะซึ่งเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ไปทีละคนก็แล้วกันนะทีนี้ในส่วนของฝ่ายค้านที่เป็นก้าวไกลเนี่ยนะก็คือยังคมชัดลึกเหมือนเดิมนะแต่ฝ่ายค้านที่เป็นประชาธิปัตย์เนี่ยวันนี้คุณจุรินทร์นะก็ฟอร์มดีมากฮือฮานะฮือฮาเลยนะวันนี้ค่ะวันนี้ก็ถือว่าท็อปฟอร์มนะคะมีวิธีการในการที่จะสื่อสารเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการประท้วงได้เห็นไหมครับเราไม่ได้ยินคุณจุรินทร์เนี่ยพูดชื่อคุณทักษิณเลยนะคะก็คือไม่ต้องพูดแต่พูดว่านักโทษเทวดาคนก็รู้ใช่ไหมนะติดคุกทิพย์นะ อะไรอย่างเงี้ยมันทำให้การประท้วงเนี่ยมันก็ลดน้อยลงหรือแทบไม่มีเพราะว่าไม่รู้จะประท้วงยังไงอ่ะพอเขาบอกนักโทษเทวดาอันนี้คุณจะไปบอกว่าหมายถึงคุณทักษิณอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะเขาไม่ได้พูดถึงอันนี้ก็เป็นเทคนิควิธีการซึ่งคุณจุรินทร์ก็สามารถที่จะอภิปรายทำให้เห็นภาพรวมของรัฐบาลนะคะเซลแมนรัฐบาลอีเวนต์อะไรพวกนี้ซึ่งก็ถือว่าทำให้คนเนี่ยมีความรู้สึกว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่ไม่ได้ทำงานจริงจังอ่ะแต่แบบทำงานประเภทแบบโฆษณาประชาสัมพันธ์ตัวเองเป็นหลักอันนี้ก็สิ่งที่คุณจุรินทร์นำเสนอมาเนี่ยนะคะแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นอะไรใหม่เลยนะคะจากสิ่งที่คุณจุรินทร์พูดเนี่ยมันก็คือข้อมูลที่เรารู้กันอยู่เพียงแต่ว่าเมื่อถูกนำมาเรียบเรียงใช้ถ้อยคำภาษาสำนวนที่ฟังดูแล้วเร้าใจมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าคล้อยตามได้จูงใจได้สูงนะคะอันนี้ในส่วนของฝ่ายค้านที่เป็นพรรคประชาธิปัตย์นะคะในส่วนของผู้อภิปรายของฝ่ายพรรคก้าวไกลเนี่ยนะคะก็คุณสิริกัญญาวันนี้ก็แม้ว่าจะพูดเรื่องเดิมก็คือดิจิทัลวอลเล็ต
อันนี้ก็จะต้องบอกว่าเป็นราชินีดิจิตอลวอลเล็ตได้ละให้มงกุฎได้เลยเดี๋ยวขอจดก่อนราชินีวอลเล็ตใช่ก็คือว่าเรียบเรียงมาได้แบบสะใจอ่ะก็รู้ว่านะเป็นซีรีส์เลยนะเอพิโซดที่1เนี่ยเป็นยังไง2เป็นยังไง3เป็นยังไงนะคะอธิบายชัดเจนแล้วก็คุณสิริกัญญาเนี่ยจับเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วสุดท้ายจนถึงวันนี้นะคะก็ไม่สามารถได้รับการยืนยันมาจากฝ่ายรัฐบาลได้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงมันจะเกิดขึ้นในลักษณะยังไง คือคุณจุลพันธ์เนี่ยขยันตอบมากนะในฐานะที่เป็นฝ่ายรัฐบาลเนี่ยวันนี้ให้คะแนนนักเรียนขยันนะคะแกขยันตอบแกขยันตอบเป็นคนๆเลยนะนั่งรอแบบพอฝ่ายค้านลงแกก็จะตอบมันก็บางทีมันเหมือนกับแบบตั้งใจที่จะมาตอบแต่สาระที่ได้เราก็ยังไม่ได้เห็นเลยว่าจริงๆแล้วมันจะมีความชัดเจนตรงไหนนี่คือข้อดีที่ว่ามาตอบขยันตอบแต่ว่าในเรื่องของคอมมิตเมนต์หรือข้อสัญญาหรือสิ่งที่ยืนยันมั่นคงไม่มีนะเราไม่เห็นเราไม่เห็นแต่ก็จะบอกว่าคุณจุลพันธ์เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ตอบคำถามคือลุกขึ้นตอบแล้วก็ตอนที่ตอบกระทู้เนี่ยก็ขยันมาตอบนะแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นองคลักษณ์พิทักษ์คุณเศรษฐาได้คนหนึ่งนะเพราะว่าวันนี้ยืนยันเลยนะเรามีนายกคนเดียวในประเทศไทยชื่อเศรษฐาทวีสินน่ะอันนี้ซึ่งเราไม่ค่อยเห็นใครที่จะลุกขึ้นมาปกป้องคุณเศรษฐานะแต่ว่าคุณจุลพันธ์เนี่ยก็ทำหน้าที่ตรงนี้แม้ว่าเรายังไม่ได้เห็นหรอกว่าคอมมิตเมนต์ที่มันเกิดขึ้นมาจากการตอบของคุณจุลพันธ์เนี่ยคืออะไรนะคะในส่วนของคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคุณณัฐพงษ์เนี่ยดิฉันว่าเขาทำการบ้านมาดีมากนะคะแล้วก็ DS เนี่ยควรเอาข้อมูลของเขาไปศึกษาให้มากเลยเนาะก็เป็นอะไรที่ฟังดูแล้วเนี่ยเรามีความรู้เพิ่มขึ้นมากเลยนะแล้วก็สามารถที่จะเอาไปเป็นข้อมูลที่จะทำให้กระทรวง DS เนี่ยจัดการกับปัญหาอะไรต่างๆได้ดีกว่านี้นะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้คนเนี่ยหนึ่งก็คือยังจำชื่อเจ้ากระทรวง DS ไม่ได้นะคะที่เมื่อกี้คุณประเสริฐประตอบเนี่ยก็ทำให้ประชาชนเนี่ยจำชื่อได้หน่อยหนึ่งนะคะแต่ปัญหาก็คือว่าเรื่องของกระทรวงเนี่ยมันเกี่ยวพันกับผู้คนที่ทั้งโดนแก๊ง call center หลอกลวงอะไรต่ออะไรเนี่ยนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่เคยได้มีใครออกมาปกป้องเขาอะนะแล้วถ้าฟังจากรัฐมนตรีมาตอบเนี่ยนะบอกว่าเนี่ยบางสายเนี่ย45นาทีคืออันนี้มันไม่ใช่เป็นปัญหาที่คุณจะมาแก้ให้ประชาชนคุณรับสายว่าประชาชนเขาเดือดร้อนเลยแต่ทางแก้ของคุณเนี่ยคืออะไรอะคุณจะจัดการยังไงเนี่ยอันเนี้ยคือสิ่งที่คนอยากฟังมากกว่าไม่ใช่มาเล่าบอกอุ๊ยเรามีคนมารับสายคอยแก้ปัญหาเยอะนะสายหนึ่งใช้เวลานานอันนี้มันก็ไม่ได้แก้ปัญหานะมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาแล้วเราก็ยังไม่ได้เห็นว่าแนวทางเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งอันเนี้ยคุณไอซ์ก็สามารถที่จะมาขยี้ต่อได้ซึ่งก็ทำให้คุณเนี่ยมองภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันเป็นกระทรวงที่แต่เดิมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีความสำคัญนะแต่ยุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคที่คนเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือกันทุกคนแล้วใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนแล้วไอ้แก๊งที่มันหลอกลวงเนี่ยมันก็เข้าถึงเราได้ทุกคนตั้งแต่เด็กจนกระทั่งแก่ซึ่งตอนเนี้ยพวกสูงวัยเนี่ยจะโดนมากเลยกับไอ้พวก call center เนี่ยเพราะว่าสูงวัยเนี่ยหนึ่งนะใช้พวกเทคโนโลยีไม่เป็นแล้วพอเขาบอกให้กดอะไรเนี่ยก็ด้วยความตื่นเต้นประหม่าก็กดตามเขาไปเลยนะคะซึ่งหมายรวมถึงที่ฉันด้วยก็คือรวมไปพวกคนที่อายุเยอะเนี่ยจะถูกหลอกได้เยอะเหมือนกันนะคะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็ฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็นำเสนอนะคะแล้วก็ในเรื่องของ
ที่คุณเท่าวิภพนำเสนอเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยก็โดนนะโดนใจคนเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเชื่อว่ารัฐบาลยังไม่ค่อยเข้าใจไอ้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็พยายามที่จะทำผลักดันให้มันเกิดอีเวนต์นะบ่อยๆแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็จัดกันเยอะๆบ่อยๆสุดท้ายเนี่ยมันก็คือการเอาอีเวนต์เนี่ยมาทำให้คนรู้สึกว่านี่ไงนี่ไงแล้วรัฐบาลผลักดันซอฟต์พาวเวอร์แล้วแต่เราก็ไม่ได้เห็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันอีกเหมือนกันใช่ไหมฮะซึ่งอันเนี้ยดิฉันคิดว่าเป็นโจทย์ที่ตัวรัฐบาลเองเนี่ยก็ต้องกลับไปคิดแล้วก็มองว่าเราจะทำไอ้เรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยให้มันมี impact จริงๆได้อย่างไรนะคะไม่ใช่เพียงแค่จัดอีเวนต์แล้วก็สุดท้ายก็เหมือนกับละลายเงินไปนะคะคุณสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิเขาก็อภิปรายเรื่องรถไฟฟ้าไอ้เนี่ยไอ้พวกแอร์พอร์ตเรลลิงอะไรต่ออะไรซึ่งอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่อาจจะสืบเนื่องมาจากรัฐบาลเดิมนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีการเคลื่อนขยับในการที่จะจัดการจริงจังแล้วก็ไม่ได้เริ่มสักทีหนึ่งถ้าบอกว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากการที่เอานโยบายหลายนโยบายของรัฐบาลเดิมมาทำนะไม่ว่าจะเป็นแลนด์บริดจ์อะไรเนี่ยนะคะหรือว่าคาสิโนอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลสืบเนื่องมาแล้วจะบอกว่าฉันไม่รู้เพราะว่าเขาทำมาก่อนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องที่ถือเรื่องมาแล้วก็มีการอภิปรายนะคะซึ่งอันเนี้ยมองว่าเป็นผลงานที่ฝ่ายค้านเนี่ยมาอภิปรายแล้วก็เปิดให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าใจว่าสิ่งที่รัฐบาลยังไม่ได้ทำหรือทำแล้วยังไม่บรรลุเป้าหมายซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ได้บรรลุเป้าหมายเลยนะคะก็อันเนี้ยเป็นบทบาทของฝ่ายค้านทีนี้เราคร่าวๆนะคะดูของฝ่ายรัฐบาลนะวันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นข้อดีของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเรียนว่าบรรดาคนที่มาตอบตั้งแต่ตัวนายกจนกระทั่งรัฐมนตรีต่างๆเนี่ย ควบคุมอารมณ์ได้คุณเอ็กคุณน็อกไม่มีใครโมโหไม่มีใครเนาะซึ่งแล้วมันก็อาจจะไม่มันนะถ้าในสายตาของคนดูเนี่ยเพราะว่าถ้าสมัยลุงตู่เนี่ยมันจะมีหลุดมันมีเดือดมันอะไรกันอย่างเงี้ยนะเพราะว่าถ้ามีคนแย่ขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีคนที่แบบหลุดแล้วก็คือลุงตู่เนี่ยก็จะหลุดออกมานำขบวนการหลุดในการอภิปรายตอบโต้ใช่ไหมฮะแต่เนี้ยก็จะเห็นว่าคุณเศรษฐาเนี่ยควบคุมอารมณ์ได้ดีวันเนี้ยวันเนี้ยควบคุมอารมณ์ได้ดีแล้วก็มีการตอบโต้มีการเหน็บแนมนะฝ่ายอะไรนะเขาบอกว่าเป็นนายกโลกเซ็งใช่ไหมที่คุณจุลินว่าใช่ไหมก็นายกก็ตอบกลับไปบอกว่ามิ้นไม่ใช่นะจะเป็นนายกแก้จนอะไรเงี้ยก็ถือว่าใช้ได้นะคะแล้วก็บอกว่ามีการโต้กลับไปว่าฝ่ายค้านโลกงงอันนี้โดนค่ะโดนที่เขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวก็มาอภิปรายรัฐบาลเดี๋ยวก็อยากจะเข้าร่วมรัฐบาลอันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่รู้ว่าทีมงานคุณเศรษฐาหรือคุณเศรษฐาแบบว่ามีปฏิภาณตรงนั้นขึ้นมาอันนี้แต่ว่าเด็ดนะเด็ดเล่นเอาแบบประชาธิปัตย์เนวาวุ่นเลย อันนี้ก็ถือว่าหนึ่งก็คือว่าถ้าฝ่ายรัฐบาลมองว่าการเปิดอภิปรายตรงเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลมีหน้าที่มาอธิบายมันไม่มีการลงมติอยู่แล้วไม่ต้องโกรธไม่ต้องแบบใส่อารมณ์นะแล้วไม่ต้องฟาดฟันกันชนิดเอาเป็นเอาตายอันนี้ก็ถือว่าฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลวันนี้ก็คุมเกมได้ดีนะคะ คุณจุลพันธ์ก็มองในแง่ของการที่เป็นคนที่ขยันตอบซึ่งเรียนว่าสมัยหน้าอาจจะได้เป็นรัฐมนตรีคลังตัวจริงแล้วนะคะเพราะเหมือนจะต้องคอลเลกต์ตอบได้หมดเลยแต่คุณเศรษฐานี่ก็อ้อมอ้อมแอมแอมเนาะไม่แน่คุณจุลพันธ์อาจจะขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีคลังตัวจริงครั้งหน้าแล้วไม่ต้องช่วยละอาจารย์ไปได้ข่าวอะไรมาหรือเปล่าเนี่ย
คือไอ้เรื่องปรับครม.เนี่ยมันมีมาโดยตลอดนะตั้งแต่เริ่มตั้งรัฐบาลจนกระทั่งผ่านไป 6-7 เดือนก็ยังมีอยู่เพราะว่ามันจะต้องปรับอยู่แล้วโดยธรรมชาติของรัฐบาลเนี่ยนะต่อให้เป็นรัฐบาลลุงตู่เห็นไหมก็ยังมีการปรับแต่ว่าเป็นรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยเขามีเหมือนกับวัฒนธรรมของเขาในการที่เขาจะปรับรีชัฟเฟิลอยู่ตลอดเวลาประมาณ6เดือนนะปรับทีปรับเล็กปรับน้อยปรับใหญ่อะไรเนี่ยเขาจะปรับอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันก็เป็นอะไรที่สามารถที่จะพอว่าวิเคราะห์คาดเดาไปได้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ใส่ชื่อคนนู้นคนนี้ไปพูดบ่อยๆเดี๋ยวมันก็คิดว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าวันนี้ดูคุณทวีนะคะคุณทวีมาตอบคุณทวีสอดส่องคือโจทย์อันนี้คุณทวีต้องรู้อยู่แล้วว่ามันต้องออกข้อสอบแน่ๆคุณทวีก็ควรมาตอบอันนี้แต่คุณทวีก็ตอบข้อสอบเหมือนเดิมเลยนะคือถ้าเผื่อว่าไปไอ้ที่ไปตอบวุฒิอ่ะใช่ไหมสวก็อภิปรายเนี่ยคุณทวีตอบยังไงแล้ววันนี้ก็มาตอบอย่างนั้นเลยเอ๊ะมันได้หรือเปล่าเนี่ยจะมีกระดาษชุดเดียวหรือเปล่าอาจารย์จะมีกระดาษชุดเดียวไงคืออันนี้จะมีกระดาษคำตอบชุดเดียวเอาชุดเดิมมาแล้วก็มายืนอภิปรายแล้วก็เหมือนเดิมนะทุกอย่างเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดก่อนรัฐบาลชุดนู้นก็แค่ทำตามเนี่ยนัดรัฐบาลชุดนี้แต่คุณทักษิณเข้ามาเนี่ยตอนรัฐบาลของลุงตู่อะไรเนี่ยมันเหมือนเดิมเลยนะมันจะได้ไหมเนี่ยไม่รู้จะตอบไปแล้วอาจารย์ก็คือเอาข้อสอบเดิมมาตอบมันก็ไม่ได้คะแนนเพิ่มนะคะมันไม่ได้คะแนนเพิ่มเหมือน copy paste มามันก็เลยไม่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะคุณทวีเนี่ยจะมีอะไรใหม่ที่จะมาตอบแล้วตอบแล้วทำให้ยุติไอ้ความรู้สึกของคนที่กระบวนการยุติธรรม2มาตรฐานอันนี้ได้หรือเปล่าอันนี้เดียนว่าคุณทวีก็ไม่ได้คะแนนแล้วก็ถ้าเผื่อว่าลอกข้อสอบคือเอาข้อสอบของเดิมมาตอบใหม่เนี่ย copy paste เนี่ยตกไปเฉยๆเลยนะในแง่ของคุณพีรพันธ์นะฮะเราก็ไม่ได้เห็นนะว่าคุณพีรพันธ์จะมาตอบคำถามอะไรที่มันชัดเจนนะเรื่องราคาคือราคาพลังงานเนี่ยมันเหมือนกับไอเนี่ยราคาน้ำมันอะไรต่ออะไรเนี่ยก็เป็นช่วงๆไปใช่ไหมพอหมดก็ต่ออายุพอหมดก็ต่ออายุมันเป็นการแก้ปัญหาแบบเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆมันไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจนแล้วก็มันก็ไม่ได้ยั่งยืนเลยมันก็รอความหวังนะเหมือนกับที่ฝ่ายค้านเขาบอกอ่ะเดี๋ยวก็รอดูแล้วกันนะวันที่19เมษายนเนี่ยหมดอายุของดีเซลแล้วจะเอายังไงชีวิตคนก็แขวนอยู่กับว่าโอ้รัฐบาลจะเอายังไงรัฐบาลก็ว่าอ่ะงั้นไปต่ออีก3เดือนแต่มันไม่ได้แก้ปัญหาเลยนะแล้วคุณพีรพันธ์ยังพูดอีกว่าโอ้ปัญหาเนี่ยมันมาจากรัฐบาลเดิมคือพูดแล้วเหมือนแกมาใหม่เลยนะเหมือนคุณพีรพันธ์มาใหม่นะไม่ได้เคยอยู่รัฐบาลชุดเดิมนะมันเป็นเรื่องเดิมจากรัฐบาลชุดเดิมฟังเผินๆเหมือนคุณพีรพันธ์เป็นรัฐมนตรีหน้าใหม่เนาะที่ไม่เคยแบบอยู่ในรัฐบาลเดิมอะไรมาก่อนเลยอ่ะจริงๆมันก็มาด้วยกันใช่ไหมฮะเหมือนวันนี้ที่รัฐบาลจะมองว่าที่ยังแก้ปัญหาไม่ได้ก็เพราะว่างบประมาณมันยังไม่ออกมาแล้วก็ในเรื่องของส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องเดิมที่มาจากรัฐบาลเดิมก็คล้ายๆแบบรัฐบาลชุดเดิมเขาไม่ได้อยู่ในนี้แล้วอันนี้ถือว่าพาดพิงหรือเปล่านะบุคคลภายนอกอันนี้กล่าวถึงบุคคลภายนอกหรือเปล่าเนี่ยเขาจะฟ้องไหมแต่ว่าเหมือนก็ปัดไปนะคะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมวันนี้เนี่ยเราก็ยังเห็นนะคะว่าฝ่ายค้านเนี่ยได้นำเสนอข้อมูลแล้วอธิบายอภิปรายให้เป็นประโยชน์กับประชาชนเนี่ยเหนือกว่าฝ่ายรัฐบาลนะคะฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็เหมือนกับแบบคอยปกป้องตั้งการ์ดคอยปกป้องไว้แล้วก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยน่าจะโดนคำถามอะไรต่ออะไรแต่ก็ยังไม่ได้ทำให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ตอบมาแล้วเนี่ยมันก็คือความมั่นใจความเชื่อมั่น
ที่รัฐบาลจะดำเนินการต่อไปเพราะเรายังไม่ได้เห็นอะไรที่ชัดเจนจากการอภิปรายต่อคำถามของรัฐบาลในวันนี้นะคะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะคะที่จริงมันยังไม่ควรจะตัดเกรดเพราะว่ามันยังมีคืนนี้ใช่ใช่แล้วก็จริงๆยังมีตัวตึงอีกหลายคนที่ยังไม่ได้อภิปรายเลยใช่ไหมคะเราก็รอฟังอยู่แล้วก็รอข้อมูลอยู่เช่นเดียวกันกับฝ่ายรัฐบาลเราก็ยังเห็นอีกหลายคนที่ยังไม่ได้มาตอบเพราะว่าประเด็นมันยังไปไม่ถึงแต่ถ้าจะให้ตัดเกรดวันนี้นะเฉพาะถึงวันแรกตรงนี้เนี่ยนะคะก็ฝ่ายค้านเอา A ไปก่อนแล้วกันนะฝ่ายรัฐบาลเอา B ไปก่อนแล้วกันไม่ตกนะถือว่าสอบผ่านกันอยู่2ฝั่งผ่านแต่ว่ายังมีความแตกต่างในเชิงของข้อมูลแล้วก็ความเหนือกว่าในการนำเสนอเพื่อที่จะทำให้ประชาชนได้เห็นปัญหามากกว่าครับมีประเด็นหนึ่งที่อาจารย์พูดมาเมื่อสักครู่น่าสนใจก็คือกรณีที่วันนี้ฝ่ายค้านเองเนี่ยใช้วิธีการอภิปรายแบบหลีกเลี่ยงกล่องดวงใจที่จะไม่เอ่ยถึงบางคนไม่เอ่ยถึงบางชื่อเนี่ยทำให้ไม่มีการประท้วงอาจารย์แต่เมื่อเช้าช่วงคุณจุรินทร์เนี่ยหลายคนก็งงนะอาจารย์คงได้เห็นหรือเปล่าช่วงคุณจุรินทร์ที่มีการเปิดภาพคุณเศรษฐานั่งรถเข้าบ้านคุณทักษิณแล้วเพื่อไทยก็ลุกมาประท้วงบอกไม่ได้ท่านประธานนี่คนนอกผมกับคุณอ๊อฟก็ยังนั่งงงกันอยู่ว่าเอ้ยเดี๋ยวถ้าผมเป็นนายกผมนั่งอยู่ในสภาผมเป็นคนนอกแล้วใครเป็นคนในเออนั่นน่ะสิซึ่งแบบว่าอันนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นอะไรพัฒนาการนะเพราะฝ่ายค้านเขาเรียนรู้แล้วไงฮะว่าถ้าเขาพยายามที่จะพูดชื่อนะกล่องดวงใจเนี่ยเขาจะถูกประท้วงจนกระทั่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะอภิปรายต่อไปได้แล้วประชาชนก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะคะแม้ว่าในสายตาของประชาชนเนี่ยคนประท้วงจะดูไม่ดีแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยฝ่ายค้านก็ไม่ได้อภิปรายในที่สุดใช่ไหมฮะอันนี้เขาก็เลยหลีกเลี่ยงแต่แม้กระนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันยังมีการประท้วงอะไรซึ่งก็ค่อนข้างจะมันเป็นการประท้วงที่ไม่ค่อยได้สาระอะไรแล้วบางช่วงเนี่ยดิฉันเห็นฝ่ายค้านเขาไม่ได้พูดชื่อไม่ได้อะไรเนี่ยนะก็ยังมีฝ่ายรัฐบาลเนี่ยสสฝ่ายรัฐบาลเนี่ยลุกขึ้นมาประท้วงบอกว่าขอให้อภิปรายในประเด็นก็คือพอเขาไม่ได้พูดชื่อก็บอกให้เขาอภิปรายในประเด็นก็ประเด็นที่เขาพูดนั่นแหละมันคือเรื่องกระบวนการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมที่มันสองมาตรฐานเนี่ยมันก็คือการอธิบายอยู่ในตัวแล้วใช่ไหมฮะแต่เขาไม่ได้พูดชื่อก็ไปประท้วงว่าให้เขาอภิปรายในประเด็นแล้วจะให้เขาไปประเด็นไหนดังนั้นตรงเนี้ยมันก็เป็นเรื่องการประท้วงที่ไม่ค่อยสร้างสรรค์เนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่ต้องบอกนะคะว่าสสที่พยายามที่จะเขาเรียกว่าพรีชีพสสที่พรีชีพพยายามที่จะประท้วงเพื่อเตะตัดขาฝ่ายค้านโดยไม่มีสาระสำคัญแล้วก็ไม่ได้ประท้วงในประเด็นที่เป็นสาระจริงๆเนี่ยมันจะถูกประชาชนมองว่าทำหน้าที่สสเพื่อปกป้องใครบางคนเท่านั้นไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนอันนี้ก็เสี่ยงนะอันนี้เขาเรียกว่าพรีชีพว่าคนจะจดจำสสคนนี้ไปในบทบาทอย่างนี้เลยนะคะซึ่งก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในแง่ของการเป็นสสคือตัวแทนของประชาชนนะครับโอเคอาจารย์ขอประเด็นสุดท้ายครับมีการคาดคะเนกันอย่างมติชนทีวีเราก็ตั้งประเด็นไว้เหมือนกันว่าครั้งนี้เป็นไปได้ว่าจะอาจจะเป็นการอภิปรายครั้งสุดท้ายของพรรคก้าวไกลในนามก้าวไกลก็เป็นสมมติฐานที่เราตั้งขึ้นมาปรากฏวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญเองก็รับคำร้องที่กกต.ยื่นไปว่าให้ยุบพรรคก้าวไกลมันมาในจังหวะเดียวกันมันเลยทำให้ความเชื่อในเรื่องนี้มันยิ่งเพิ่มมากขึ้นไปอีกถ้าเรามองบนโจทย์นี้ว่าวันนี้เป็นการวันนี้รวมถึงพรุ่งนี้นะครับมองไปข้างหน้านิดนึงเนี่ยมันเป็นการอภิปรายของครั้งสุดท้ายของก้าวไกลเนี่ยอาจารย์คิดว่าก้าวไกลมีอะไรต้องเสียดายไหมวันนี้กับเพอร์ฟอร์แมนซ์ทั้งวันนี้และอาจจะรวมถึงพรุ่งนี้ด้วยอาจารย์คิดว่าเขาทำหน้าที่ได้เต็มที่หรือยังสำหรับวันนี้หรืออยากให้แรงกว่านี้อยากให้จัดเต็มกว่านี้ทิ้งทวนคือเรายังไม่ได้เห็นทั้งหมดนะคะอันนี้พูดล่วงหน้าไปก่อนยังไม่รู้กันนะคะแล้วก็เชื่อว่าบรรดาตัวตึงทั้งหลายเนี่ยก็คงจะทยอยกันออกมานะคะเดนคิดว่าทุกครั้งที่ก้าวไกลออกมาอภิปรายเนี่ย
เราไม่เคยเห็นใครที่เพ้อเจ้อไร้สาระไม่มีข้อมูลมาฟาดแบบชนิดเอามันเดี๋ยวไม่เห็นนะคะยังไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเป็นสงครามครั้งสุดท้ายจะเป็นการอภิปรายครั้งสุดท้ายของพรรคก้าวไกลก็ไม่มีอะไรที่จะต้องเสียดายเพราะว่าสิ่งที่ทำมาเนี่ยคิดว่าเขาตั้งใจทำตลอดเวลาที่ทำหน้าที่เนี่ยก็ทำหน้าที่โดยมองเป้าหมายคือประชาชนว่าอภิปรายไปแล้วประชาชนจะได้อะไรซึ่งตรงนี้เดนคิดว่าเขาทำหน้าที่ได้เต็มที่แล้วแต่ถามว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นการอภิปรายครั้งสุดท้ายในนามพรรคก้าวไกลไหมเดนเชื่ออย่างนั้นค่ะเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญรับแล้วแล้วก็บอกว่าให้ชี้แจงภายใน15วันนะคะสงกรานต์นี้หลังสงกรานต์นี้เนี่ยอาจจะกลับมาพร้อมกับไม่มีก้าวไกลแล้วก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าดูธงมันมาอย่างนั้นแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรที่จะต้องเสียดายถ้าเผื่อว่าวันนี้ก้าวไกลเนี่ยได้ทำหน้าที่ดีที่สุดเพื่อประชาชนแล้วแล้วก็การที่จะต้องถูกยุบพรรคเนี่ยประชาชนเขาจะเสียดายแล้วเขาจะคิดถึงเพราะว่าการยุบพรรคเนี่ยมันไม่ใช่ยุบพรรคยุบเอาคนที่อยู่ในพรรคแต่มันหมายถึงประชาชนเองก็ถูกกระทำไปด้วยเพราะคนที่ไปเลือกก้าวไกลเขาก็จะต้องสูญเสียพรรคก้าวไกลที่เขาเลือกไปด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งนึงที่ประชาชนเนี่ยก็จะได้ตระหนักว่าสิ่งที่เขาได้เลือกไปแล้วมันส่งผลอย่างนี้ในอนาคตถ้าพรรคนี้จะเปลี่ยนแปลงไปตรงไหนมันก็เป็นอุดมการมันไม่ใช่แค่ชื่อพรรคนะคะประชาชนก็คงจะติดตามแล้วก็โอบอุ้มเขาต่อไปอะค่ะครับโอเคครับขอบคุณมากครับอาจารย์นี้มาวิเคราะห์ให้ฟังกันตัดเกร็ดให้เสร็จสับเรียบร้อยขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะนี่ครับอาจารย์นันทนาสรุปคือรัฐฝ่ายค้านให้ รัฐบาลให้ B แต่ว่าโดยรวมที่อาจารย์วิเคราะห์เป็นรายคนมาก็น่าสนใจครับน่าสนใจทีเดียวอาจารย์ก็วิเคราะห์ให้เห็นว่าคือฟังฝ่ายค้านไว้แล้วโอเคฟังแล้วมันดูแบบว่าตั้งคำถามได้เนื้อหาใจความมันมีเนื้อหาสาระมีข้อเสนอแนะมีข้อเสนอแนะคือไม่ใช่ว่าจะตั้งท่ามาซัดอย่างเดียวใช้วาทกรรมอย่างเดียวแต่มันก็แฝงไปด้วยเนื้อหาแล้วก็คำถามแล้วก็ประเด็นที่ต่อเนื่องไปนะครับแต่ว่าขนาดเดียวกันบรรยากาศโดยรวมก็ถือว่าโอเคโดยรวมไม่ได้มีการประท้วงแบบพร่ำเพื่อไม่ได้เดือดอะคือบางจุดรัฐบาลอาจจะไม่ตอบแบบ 100% คือบางเรื่องอาจจะไม่ลึกมากตามข้อมูลที่ได้มาแต่ว่าก็ไม่ได้มีความเดือดหรือว่าไม่ได้ใช้อารมณ์เป็นหลักคือเห็นความพยายามในการตอบใช่ไหมอาจจะไม่เคลียร์ในบางข้อมูลนี่แหละครับแล้วก็อันนี้คือส่วนแต่อาจารย์เห็นตรงกับเรานะว่า Man of the Match คือจุลพันธ์นมรวิวัฒน์ตอบไม่ด้วยข้อสังเกตตอบไม่ด้วยข้อสังเกตคือเออจริงๆประเด็นนี้คนพูดถึงเยอะผมก็สังเกตแล้วแหละตั้งแต่เช้าว่าตั้งแต่เริ่มอภิปรายมาก็แรกๆคุณชัยธวัฒน์เปิดมาสักพักตามมาด้วยคุณจุรินทร์คุณจุลพันธ์ก็ขึ้นแล้วตอบเลยเออสักพักมีประเด็นคุณท้าวพิภพคุณจุลพันธ์ก็ตอบสักพักมาประเด็นเรื่อง wallet คุณจุลพันธ์ก็ตอบแล้วมาอีกใครอ่ะมีอีกอ่ะแล้วก็ตอบอยู่อีก 2-3 ครั้งอ่ะผมว่านี่แกใจคอนี่รัฐบาลจะให้แกตอบคนเดียวจริงเหรอคือไม่แกทำกันบ้านมันหนักทำมาทุกเรื่องเลยทุกกระทรวงอ๋อคือหมายถึงว่าไปแตะทุกกระทรวงเลยอ๋อแล้วก็ตอบคือหมายมันคิดได้2แง่ไงคือ1คุณจุลพันธ์จะไม่ยอมให้เจ้ากระทรวงเขาตอบไปเหรอนั่นน่ะสิอันนี้ก็สงสัยเหมือนกันก็สงสัยคือ1โอเคคุณจุลพันธ์แกอาจจะเป็นคนที่ได้รับมอบหมายอาจจะได้รับมอบหมายจากครม.ว่าอ่ะเดี๋ยวประเด็นในประมาณนี้คุณไปตอบนะอาจไม่ต้องลึกมากแต่คุณไปตอบครับแต่อีกด้านนึงมันก็ชวนคิดเหมือนกันนะแสดงว่าคนอื่นนี่คือไม่มีความสามารถในการตอบเหรอนั่นไงหรือคุณไม่รู้รายละเอียดหรือคุณไม่กล้าตอบหรือคุณไม่ได้ทำงานจริงๆแล้วคุณไม่มีข้อมูลคือเราต้องให้คุณจุลพันธ์มาตอบมันก็น่าคิดนะคุณจุลพันธ์กลายเป็นโฆษกของทุกกระทรวงกลายเป็นอธิบดีตอบนั่นตอบนี่ตอบนี่ยังไม่นับว่าก่อนหน้านี้แกเป็นเวลามีกระทู้แกก็ตอบนะใช่ไงถึงบอกว่าแกแบกมานานแล้วแกไม่ได้เพิ่งแบกวันนี้คือเป็นเดอะแบกของรัฐบาลเลยนะยุรพันธ์เนี่ยต้องมอบโล่อะขนาดนี้โล่ไม่พอคุณเอกรัฐมนตรีว่าการต้องเก้าอี้มาเลยรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยมันเอาจริงรัฐมนตรีว่าการได้แล้วตอบขนาดนี้รู้เยอะขนาดนี้ต้องรัฐมนตรีว่าการแล้วนี่ไม่รู้เผื่อแผ่ไปถึงกระทรวงอื่นนะไม่ได้รู้เฉพาะกระทรวงตัวเองนะขนาดนี้รัฐมนตรีว่าการแล้วจะประจำสำนักนายกจะว่าการกระทรวงการคลังอะไรก็ว่ากันไปเวลามันได้พอดีนะ7เดือนนะได้พอดีได้พอดีเลยคือปรับเนี่ยผมเชื่อว่าแกไม่หลุดแน่ๆ
แต่คำถามคือจะขยับจากช่วยเป็นว่าการหรือเปล่าถ้าขนาดนี้โอเวอร์ไทม์ขนาดนี้โอทีขนาดนี้เนี่ยต้องเป็นว่าการรอดูที่ว่าคืนนี้แกจะตอบอีกกี่รอบเออเออเพราะว่าฝั่งก้าวนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีอีกฝั่งก้าวไกลก็อย่าลืมว่าตัวตึงยังไม่ออกครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีคุณโรมเอ่ยคุณพิธาเอ่ยคุณวิโรจน์เอ่ยนี่ผมยังหวังว่าคุณจุลพันธ์จะไปตอบแทนกลาโหมแต่เข้าจริงเนี่ยในแง่ภาพลักษณ์อ่ะหนึ่งคุณจุลพันธ์แกมีความประนีประนอมสูงแกเป็นคนที่แกเป็นคนที่คือก็อาจจะมีเดือดบ้างแต่ว่าโดยน้ำเสียงโดยท่าทางที่แกแสดงออกมาเลยหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ยังคงมีความประนีประนอมแล้วก็ด้วยสายสัมพันธ์ของคุณจุลพันธ์ตั้งแต่เป็นฝ่ายค้านร่วมกับก้าวไกลในสภาครั้งที่แล้วเนี่ยเขาคุยเรื่องเขามีความรู้จักกันอยู่บ้างในบางวาระอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าพอคุณจุลพันธ์ตอบเนี่ยมันก็ลดโทนอะไรประมาณนี้อันนี้สันนิษฐานนะอันนี้เป็นการคาดเดานะแต่ว่าก็เลยแต่สิ่งที่เห็นก็ชัดเจนว่าแกทำงานหนักจริงๆก็มีไม่กี่อย่างหรอกนึงแกอาจจะได้รับมอบหมายจริงๆกับ2คือกระทรวงอื่นพูดไม่รู้เรื่องและแกเป็นคนพูดรู้เรื่องคนเดียวนั่นแหละต้องว่าการแล้วขณะนี้ต้องว่าการแล้วนะครับแต่ไม่แน่ใจนี่นายกแกมาตอบคุณไอซ์แล้วเปล่าเนี่ยรู้มาตอบหรือยังเนี่ยผมเห็นคนคอมเมนต์ว่าอะไรเนี่ยนะอะไรมีความเดือดๆนิดนึงตอนคุณไอซ์โอ้โหก็น่าจะเดือดอยู่แหละเหมือนว่าจากประเด็นนายกจะเดือดนิดนึงใช่ไหมไม่เหมือนแค่ว่าคนเขารอดูอยู่ว่านายกจะตอบอะไรหรือเปล่านายกจะเดือดหรือเปล่าแต่ยังไม่มีไงยังไม่เห็นไงแต่ว่าระหว่างที่เราสัมภาษณ์อาจารย์นันทนาไปเนี่ยมันเป็นจังหวะที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีพาณิชย์ขึ้นตอบพอดีโดยบางช่วงเนี่ยคุณภูมิธรรมแกบอกน่าเสียดายฝ่ายค้านบางท่านเนี่ยมีข้อสังเกตข้อเสนอแนะแต่ก็ดูจะถูกลดความสำคัญเพราะว่าคำเน็บแนมส่อเสียดโวหารวาทกรรมทำให้ข้อเสนอมันถูกลดคุณค่าไปแต่ว่ารัฐบาลจะพยายามจะทิ้งส่วนที่เป็นกากนะเอาส่วนที่เป็นแก่นไปใช้พัฒนาประเทศก็ใช้ย่อยเหมือนกันนะท่านบอกว่าอย่าไปใช้ส่อเสียดโวหารวาทกรรมแต่สิ่งที่พี่อ้วนใช้นี่ก็ไม่เบาเหมือนกันปรากฏว่าระหว่างที่แกพูดไปเนี่ยทางฝั่งคุณท็อปชุติพงษ์จากก้าวไกลเนี่ยนะฮะก็ลุกขึ้นประท้วงครับลุกขึ้นประท้วงคุณภูมิธรรมบอกอภิปรายวนเวียนซ้ำซากฮะคุณภูมิธรรมแกก็ตอบกลับบอกเอ้ยยังอยู่ในข้อตกลงฝ่ายค้านรัฐบาลอยากกลัวการชี้แจงขณะที่หมออ๋องซึ่งทำหน้าที่ประธานเนี่ยก็บอกให้ชี้แจงต่อแต่ขอใช้เวลากระชับเพราะว่าเดี๋ยวหลังคุณภูมิธรรมจะมีคุณสุริยะอีกจะขอชี้แจงอีกซึ่งเท่ากับว่าคุณโรมซึ่งเป็นคิวต่อหลังจากนี้ต้องรอไปอีกไงใช่ใช่บอกขอใช้เวลากระชับหน่อยนะฮะขนาดเดียวกันเนี่ยพออภิปรายไปจนใกล้จบจนจะจบแล้วเนี่ยคุณภูมิธรรมก็บอกว่าไม่อยากเห็นท่านใช้เวทีนี้เป็นประโยชน์ทางการเมืองเราเป็นฝ่ายค้านนะครับเราเป็นฝ่ายค้านกับรัฐบาลเนี่ยเราก็ร่วมมือกันได้ซึ่งจะเกิดประโยชน์ใหญ่หลวงกับประเทศครับปรากฏพอหลังจากที่คุณภูมิธรรมไปอภิปรายเสร็จเนี่ยคุณณัฐวุฒิบัวประทุมหารือบอกในการประชุมวิปตอนเช้าเนี่ยมีเงื่อนไขคือไม่ใช่ไม่ได้แบบอันลิมิตนะไม่ใช่ไม่มีระยะเวลานะตอนนี้คือฝ่ายค้านก็ใช้ไปแล้ว6ชั่วโมง34นาทีจากกำหนดวันนี้คือ11ชั่วโมงขณะที่ฝั่งรัฐบาลใช้ไปแล้ว2ชั่วโมง54นาทีเกือบ3ชั่วโมงอ่ะครับข้อสรุปคือฝ่ายรัฐบาลแม้ไม่มีระยะเวลาแต่ให้ประธานที่ประชุมบริหารเวลาให้เกิดความเหมาะสมครับถ้ามีรัฐมนตรีตอบไปเรื่อยๆเนี่ยก็ขอให้มีสลับกันบ้างไม่งั้นวันนี้เนี่ยนู่นน่ะตี2คุณเอ็กตีสามเผลอๆไม่จบด้วยถ้าเกิดว่ารัฐมนตรีเล่นคนละชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยตอบกันเนี่ยก็ไม่จบอ่ะวันนี้นะฮะขณะที่ฝ่ายเพื่อไทยก็ลุกขึ้นพูดบอกว่ารัฐมนตรีจะตอบต่อเนื่องก็ไม่เห็นเป็นปัญหาอะไรเนี่ยก็ตกลงกันไว้อย่างนี้เนี่ยตัวคนที่พูดคือคุณวรวงศ์วรปัญญาส.ส.ลพบุรีเพื่อไทยคือบอกว่าไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องสลับกันใช่ไหมบอกไม่จำเป็นต้องสลับข้อตกลงไม่ได้บอกว่าต้องสลับเพื่อถ้ารัฐบาลจะตอบต่อเนื่องก็ไม่เป็นไรนี่แกก็ย้อนเหมือนกึ่งๆเหมือนย้อนคืนก้าวไกลเหมือนกันแล้วยังไงก็อย่างเงี้ยคือแหมจะว่าเรื่องนี้มันก็มันย้อนไปย้อนกันมา2-3วันที่ผ่านมานี่แหละครับในเรื่องของเวลาเนี่ยแต่อย่างที่บอกครับเวลาเนี่ยเขาไม่จำกัดอ๋อแต่เหมือนคิวสลับนิดหน่อยนะตอนแรกจะหลังคุณภูมิธรรมหลังคุณสุริยะตอนแรกจะเป็นคุณโรมใช่แต่ปรากฏสลับละเป็นคุณทิทักษ์เดชโชจากประชาธิปัตย์จะเป็นคิวต่อแล้วคุณโรมแกเพิ่งโพสในทวิตเตอร์บอกว่าเนื่องจากมีตัวแทนฝ่ายรัฐบาลเนี่ยหลายท่านต้องการชี้แจงก็เลยจะขอเลื่อนคิวนะครับไปดึกขึ้นขออภัยพี่น้องประชาชนด้วยคุณโรมบอกไม่ได้ต้องรีก่อน
ผมตั้งข้อสังเกตนะคุณล็อกตอนนี้ทุ่ม42พรามไทม์โอ้ถ้าเป็นละครนี่เป็นช่วงหนังนี่คือเป็นช่วงจังหวะเข้าได้เข้าเข็มแล้วนี่พรามไทม์เลย Golden Hours คนถึงบ้านแล้วคนถึงบ้านกำลังแต่จริงๆสมัยนี้มันดูได้หมดนะขับรถก็ดูได้นะไม่เขาอาจจะตีความว่าคนดูทีวีไงอ๋อครับไทม์ไทม์เนี่ยช่วงเนี้ยเดี๋ยวผมเชื่อผมดาวนะรัฐมนตรีจะต้องขอเวลาต่อๆกันยาวๆเนี่ยช่วงเนี้ยเพื่อชี้แจงแต่จริงจะว่าไปแทคติกนี้สมัยลุงตู่ก็เคยใช้มาแล้วนะพอช่วงจังหวะเข้าได้เข็มนี่รัฐมนตรีต่อคิวเลยคนละครึ่งชั่วโมงรอไป3ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งมีมาแล้วใช่มีมาแล้วแล้วใช้เวลาช่วงเนี้ยเนี่ยทุ่ม2ทุ่มเนี่ยแล้วพอแล้วก็จะปล่อยให้ไหลไปเรื่อยจนถึงดึกๆแล้วค่อยให้ฝ่ายค้านขึ้นแต่สมัยนี้คนมันรอฟังได้เขาไปฟังย้อนหลังก็ได้จะพูดก็พูดไปเลยครับเดี๋ยวพอกลับมาถึงค่อยมาดูก็ฟังย้อนหลังเออน่าแต่มันก็เป็นแท็กติกเนาะทางเรื่องของสภาตอนนี้เป็นคุณบูมปรเมศวิทยารักษาจากก้าวไกลอ๋อเรื่องทุนจีนเออคุณบูมแกเป็นเขตหนึ่งกรุงเทพไงครับย่านทุนจีนเยอะห้วยขวางป่ะเห็นไหมไม่ใช่ห้วยขวางเขตในเมืองเลยพระนครอะไรพวกนี้แต่ว่าคุณบูมจะมีความเชี่ยวชาญเรื่องจีนแต่ก็จับเรื่องจีนทำมาคุยโอเคอันนี้เป็นบรรยากาศในสภาครับเราก็พยายามประมวลให้ครบถ้วนที่สุดนะครับยังไม่จบนะยังไม่จบโอ้นู่นแหละดึกนู่นแหละดึกนู่นแหละดึกนู่นแหละแต่ว่าอันนี้เราประมวลเท่าที่เวลาเราเอื้อมหน่วยในระยะเวลาที่เราจัดรายการเนาะก็ให้เห็นประมาณนี้นะครับส่วนความเคลื่อนไหวภาพรวมจริงเดี๋ยวคงจะเป็นพรุ่งนี้แหละคงจะได้ประมวลกันหมดอะว่าเป็นอย่างไรโอเคน่าจะประมาณไปดูก้าวไกลกันหน่อยแล้วกันนะครับเรื่องของก้าวไกลนะครับก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่ากกตครับก็ยื่นเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญสักพักเลยนะครับให้ยุบพักพิจารณายุบพักวินิจฉัยยุบพักวินิจฉัยยุบพักก้าวไกลหลังจากที่มีการมีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองนะครับในระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับก็ยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญสัก2สัปดาห์แล้วนะครับก็ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็มีเอกสารออกมาชี้แจงนะครับบอกว่าศาลเนี่ยก็พิจารณาแล้วนะครับพิจารณาแล้วนะครับเหตุที่กกต.คือผู้ร้องเนี่ยนะมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกร้องก็คือพรรคก้าวไกลเนี่ยกระทำการตามที่กกต.เขาว่าจริงนะครับก็เลยรับคำร้องนี้ไว้พูดง่ายๆคือกกต.รับเรื่องให้ยุบพรรคไว้พิจารณาครับนะครับหลังจากที่ดูพยานหลักฐานที่กกต.ส่งมาให้มันมีมูลเหตุมีมูลเหตุว่าเชื่อได้ว่าจะเป็นตามนั้นนะครับก็แจ้งให้ก้าวไกลทราบก็คือผู้ถูกร้องนะครับให้ก้าวไกลเนี่ยยื่นคำชี้แจงครับนะครับยื่นคำชี้แจงต่อศาลเนี่ยภายใน15วันนับตั้งแต่วันนี้ครับนะครับวันนี้ก็วันนี้วันที่3วันที่3 15วันก็คือวันที่18ครับนะครับบวกเข้าไปนะครับก็คือภายในวันพฤหัสที่18เนี่ยต้องชี้แจงครับนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คงจะต้องเป็นการนัดวินิจฉัยนะครับแต่ถ้ายื่นมาแล้วไม่พอหรืออะไรแล้วแต่ศาลก็มีอำนาจที่จะขอเพิ่มอะไรได้ครับนะฮะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะไต่ส่วนเพิ่มหรือว่าขอหลักฐานเพิ่มหรือเปล่านะครับนี่คือฝั่งของตัวศาลนะครับแน่นอนฮะเรื่องนี้เนี่ยฝั่งของก้าวไกลเองคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหลังจากที่ทราบนะซึ่งคุณชัยธวัฒน์วันนี้ก็อยู่สภานะครับก็คงได้ตามข่าวในทีวีเหมือนกันในออนไลน์เหมือนกันก็บอกว่าการที่ศาลให้เวลา15วันเนี่ยนะครับก็เป็นกระบวนการปกตินะก็เริ่มที่รับคำร้องแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงจริงๆเนี่ยก้าวไกลก็เตรียมการมาพอสมควรแล้วที่จะชี้แจงข้อกล่าวหานะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวพอรับเรื่องเอกสารอย่างเป็นทางการจากศาลเนี่ยฝ่ายกฎหมายของพรรครวมถึงแกนนำก็จะทำเอกสารให้ดีที่สุดนะครับแล้วดูจากระยะเวลาเนี่ยคงเป็นช่วงหลังสงกรานต์นะก็จะถือโอกาสนี้เนี่ยนะใกล้เคียงกันกับในการแถลงต่อสู้คดีสาธารณะด้วยไม่ใช่แค่ยื่นต่อสู้ในศาลอย่างเดียวนะเรื่องนี้จะไม่กระทบกับการทำงานของพรรคก้าวไกลทุกอย่างจะเดินหน้าและหลังจากมีการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมตินะครับในวันเสาร์นี้เนี่ย6เมษายนก้าวไกลจะประชุมใหญ่สามัญประจำปีแล้วก็จะถือโอกาสพูดคุยกับสมาชิกพรรคกับส.ส.ด้วยทำความเข้าใจทีเดียวเลยนะครับและจะสู้คดีอย่างเต็มที่ขออย่าพึ่งสรุปเพราะยังมีข้อโต้แย้งข้อเท็จจริงที่จะมาเป็นเหตุผลในการโต้แย้งแม้ศาลจะวินิจฉัยตามมาตรา49เห็นว่าการกระทำพวกเราล้มล้างการปกครองแล้วสั่งให้ยุติการดำเนินการแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อมีการร้องให้มีการยุบพรรคตามพ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา92จะต้องดำเนินการตัดสินว่าข้อเท็จจริงเพียงพอแล้วและยุบพรรคโดยอัตโนมัติ
เพราะว่ามันมีแง่มุมทางกฎหมายให้ต่อสู้กันอีกนะก็หลังสงกรานต์น่าจะชัดเจนครับนะครับก็เดี๋ยวจะประชุมด้วยวันเสาร์นี้อ๋อจะประชุมด้วยทีเดียวทีนี้ความน่าสนใจก็คือว่าจากสิ่งที่มันปรากฏมาผ่านคำร้องผ่านเอกสารของของศาลรัฐธรรมนูญที่เขาประชุมกันทุกวันพุธเนี่ยนะฮะก็บอกว่าโอเควันนี้รับคำร้องแล้วแต่ว่ามีเวลาให้15วันชี้แจงในการที่ผู้ถูกร้องคือก้าวไกลจะมาชี้แจงส่งเอกสารชี้แจงมาสิ่งที่มันจะคิดได้หลังจากนี้คือว่า1แน่ๆแหละตอนแรกหลังจากที่มันมีกระแสข่าวว่าหลังจากที่กกต.เขายื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยก็มีการพูดคุยกันเยอะเวลานั้นบอกว่าเอ๊ะถ้าแบบนี้เนี่ยประเมินกันไทม์ไลน์ในการยุบก้าวไกลจะเกิดขึ้นในเวลาใดได้บ้าง worst case ที่สุดอันนี้อ้างอิงได้จากคุณพิธา worst case ที่สุดที่ประเมินกันไว้คือ10เมษาก่อนสงกรานต์ถูกไหมตอนนั้นที่คุยกันที่คุยกันเขาประเมินว่าถ้า worst case ที่สุดยุบเร็วที่สุดเนี่ยบางคนพูดไปถึงเนี่ยปลายมีนาด้วยซ้ำไปตอนแรกนะปลายมีนาด้วยซ้ำไปกระทั่งว่า10เมษาก็มีแต่ถ้ายึดโยงจากคำรับคำร้องของศาลรัฐธรรมนูญวันนี้คือแน่ๆแล้วแหละมันจะเลย10เมษาไปแน่และมันจะเลยสงกรานต์ไปแน่ๆมันจะไม่เกิดกระบวนการการยุบพรรคในช่วงสงกรานต์คือก็ยื่นหลักฐานเนี่ยก็ให้ถึงวันที่18แล้วถ้าสมมุติตามที่คุณเอกบอกใช่มั้ยวันนี้3วันนี้3คือวันพุธนับไปอีก15วันก็คือ18วันพฤหัส15วันผมเข้าใจว่าไม่นับเสาร์อาทิตย์นะนับเฉพาะเวลาทำการแต่มันก็จะราวๆนั้นแหละประมาณแค่20สักปลายเดือนเมษายนแต่แน่ๆคือมันจะเลยสงกรานต์ไปแล้วทีนี้พอเลยสงกรานต์ไปเสร็จปุ๊บโดยกระบวนการขั้นตอนอันนี้ไปลองไปค้นมาตอนสมัยเขายุบอนาคตใหม่เลยลองเอามาเทียบไทม์ไลน์จังหวะเวลากันดูคือตอนของอนาคตใหม่เนี่ยตอนนั้นศาลเนี่ยเขารับคำร้องเนี่ย25ธันวาปี62ถ้าให้เวลาชี้แจงเหมือนกันให้เวลาชี้แจง15วันเหมือนกันแล้วก็หลังจากชี้แจงอะไรกันเสร็จสับปุ๊บเนี่ยศาลเขาก็นัดอีกทีนึงเป็น21กุมภา63อุ้ยใช้เวลานานอยู่นะก็ถ้าทิ้งจังหวะประมาณสัก2เดือนสองเดือนนับจากวันที่รับคำร้องซึ่งถ้าเรามาลองเทียบไทม์ไลน์จังหวะเวลาดูผมว่ามันก็มีโอกาสที่จะออกอย่างนั้นนะคือเนี่ยสมมติวันนี้3เมษาใช่ไหมสามเมษารับคำร้องด้วย15วันที่ให้ชี้แจงหลัง15วันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะมีกระบวนการอื่นๆอีกส่งหลักฐานนู่นนี่นั่นเลยอะไรก็ตามแต่เนี่ยแล้วศาลก็จะมาพิจารณาหลัง15วันไปแล้วเนี่ยก็ถ้าดูจากกรอบก่อนหน้านี้แม้กระทั่งคดีคุณพิธาหรือคดีคุณศักดิ์สยามศาลจะทิ้งเวลาไปอีกสักประมาณเดือนนึงเดือนหรือเกือบเดือนอ่ะก็จะไปตกราวปลายพฤษภาก็ประมาณ2เดือนพอดีใช่ถ้านับเกือบ2เดือนพอดีซึ่งไอ้ปลายพฤษภาหมายความว่า1สวชุดปัจจุบันมันจะหมดวาระแล้วใช่ใช่ไหมมันจะเข้าสู่กระบวนการการรับสมัครใหม่คัดเลือกใหม่แล้วซึ่งบางคนเขาบอกว่าประเด็นนี้มันสำคัญเพราะถ้ายุบก่อนเลือกสวเนี่ยมันอาจจะมีกระแสออกมาคิดว่าสวสีส้มอะไรน่ะแต่ถ้ายุบหลังมันก็จะเป็นอีกแบบนึงอันนี้เขาประเมินกันไว้นะเพราะฉะนั้นถ้าคิดสาระตะดูจากปัจจัยเหตุผลต่างๆทั้งหมดแล้วเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่ากระบวนการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเกิดช่วงปลายเดือนพฤษภาหรืออาจจะเป็นต้นเดือนมิถุนาที่จะมีการนัดวินิจฉัยกันสถานะของพรรคก้าวไกลแต่แน่ๆคือมันจะไม่ทันกับถ้าเป็นไปตามที่เราคาดเดานะมันจะไม่ทันกับการเปิดสมัยประชุมครั้งต่อไปของสภาผู้แทนราษฎรเพราะว่าสมัยประชุมนี้จะหมดขึ้นหลังจากจบอภิปรายทั่วไปนี่แหละก็จะปิดละเขาก็จะไปเปิดอีกสักประมาณน่าจะต้นกรกฎาคมถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าตัวเลขไม่ชัวร์แต่ว่ามันอาจจะมาปลายมิถุนาหรือต้นกรกฎาเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็น12กรกฎาคมประมาณราวๆเนี้ยแต่มันจะไม่ทันกับสถานะของก้าวไกลหรือไม่ถ้ายุบแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้เข้าสภาพูดกันเถอะใช่ก็เลยกลายเป็นว่าวันนี้สิ่งที่เราคาดคะเนกันที่เราตั้งข้อสันนิษฐานเหมือนกันว่าวันนี้อาจจะเป็นการอภิปรายของก้าวไกลครั้งสุดท้ายหรือเปล่าเนี่ยมันมีโอกาสสูงยิ่งขึ้นไงแต่คุณชัยวัฒน์บอกว่าก็อย่าเพิ่งไปคิดอะไรเยอะก็สู้เต็มที่ก็มีหลักฐานให้โต้แย้งด้วยมีหลักฐานให้โต้แย้งแต่ผมเข้าใจที่คุณชัยวัฒน์พูดนะแต่ว่าในสำหรับอารมณ์ความรู้สึกของคนอ่ะมันคิดไปแล้วคือห้ามความเห็นคนไม่ได้ความรู้สึกมันเดินมาเหมือนอนาคตใหม่แล้วคือพอมันประมวลทุกอย่างเข้าด้วยกันเนี่ยคือคนมันก็ตัดสินไปแล้วอะโดนแน่ๆเลยไปแน่คือเอาจริงในระดับคนกองเชียร์ระดับส.ส.หลายคนเหมือนเอาจริงทำใจแล้วด้วยซ้ำ
ไม่บางคนก็ไปคิดไม่ใช่ทำใจแหละเหมือนรู้อยู่แล้วเนี่ยบางคนไปตั้งคิดแล้วเอ๊ะพรรคใหม่ชื่ออะไรนะไปถึงนู่นแล้วไปถึงเลือกตั้งแล้วด้วยบางคนครับนั่นแหละนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่ถ้าดูจากไทม์ไลน์มันมีโอกาสจะเกิดขึ้นลักษณะประมาณนี้นะครับแน่แต่ที่แน่คือไม่ใช่สงกรานต์แน่ๆยังไงก็ต้องหลังก็เล่นน้ำได้สบายใจไปหน่อยจะเป็นจะร้อนด้วยนี่มีความเห็นนี่ใช่ไหมตอนไหนทันไหมไม่เป็นไรงั้นไม่เป็นไรดีกว่านะครับไปประมาณนี้นะก็ทิ้งท้ายด้วยเรื่องของก้าวไกลแล้วกันในส่วนนี้นะครับส่วนการอภิปรายยังไม่จบย้ำอีกทีหนึ่งท่านไปติดตามก็ได้ตลอดคืนเนี่ยยังไลฟ์อยู่ดูกันได้นะครับเข้าใจว่าคิวต่อไปเป็นของคุณเป็นของประชาธิปัตย์แต่ว่ายังมีคุณโดมคืนนี้อีกนะก็ใครที่จะรอดูก็รอติดตามกันได้นะครับดูผลโพลกันหน่อยแล้วกันวันนี้คำถามที่เราถามไปการซักฟอกรัฐบาลท่านเชื่อถือและติดตามการอภิปรายฝ่ายใดมากกว่ากันใน YouTube มติชนทีวี 7,300 โหวตโดยประมาณนี้นะฮะ 89% บอกว่าติดตามและเชื่อฝ่ายค้าน 11% บอกรัฐบาลอันนั้นใน YouTube นะฮะครับใน Facebook นะครับบอกว่าติดตามและเชื่อฝั่งฝ่ายค้าน 91% ฝ่ายรัฐบาล 9% นะครับ91-9ครับครับอ๋อมีอัปเดตตัวเลขนิดนึง 9,200 วอเตอร์ใน YouTube นะใน YouTube แต่ตัวสัดส่วนยังเท่าเดิมเนาะใช่ๆๆคล้ายๆกันอยู่ในกรอบเดิมนะครับอ่ะประมาณนี้ละกันสำหรับเรื่องของผลโพลวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจบจากรายการเราเนี่ย20:00 มีรายการพี่ถึกซีรีส์ใหม่ใช่มั้ยมองอนาคตจากอดีตสลับกันทุกทีเลยวันนี้ที่ต้องตั้งสมาธิดีวันนี้เป็นคิวของคุณสมบัติพุนงามอนงครับหรือว่าบก.รายจุดนะครับหลังจากจบจากรายการเราก็ไปติดตามก็ได้เวลา20:00น่าสนใจทีเดียวการที่พี่ถึกได้สัมภาษณ์คุณสมบัติพุนงามอนงนะครับอ๋ออันนี้ซีรีส์ใหม่แล้วพี่เกดผมบอกซีรีส์ใหม่ไงประชาธิปไตย2สีไม่ได้อัปเดตแพทอีกแล้วโอเคแพทเปลี่ยนบ่อยนะประชาธิปไตย2สีซีรีส์ใหม่จากพี่ถึกคนแรกคือบก.รายจุดบก.รายจุด EP 1ตามกันได้นะครับส่วนซัพพอร์เตอร์วันนี้นะครับนอกจากคุณนิโคนะครับในช่วงแรกแล้วเนี่ยก็มีคุณฉัตรมงคลมาสมัครสมาชิกใหม่นี่เป็น new member ใช่ครับนะครับสวัสดีคุณฉัตรมงคลต้อนรับนะครับแล้วก็มีคุณเปรียวเพิงใช่มั้ยใช่ๆอยู่ท่านนึงที่ส่งซุปเปอร์สติ๊กเกอร์เข้ามาขอบพระคุณคุณเปรียวเพิงด้วยที่ซัพพอร์ตกันเข้ามานะครับครับส่วนที่เหลือก็ขอบคุณทุกความเห็นที่คุยเข้ามานะหลายๆท่านเลยนะคุณอิสระพี่ทิศแดงคุณวิโรจน์นะครับคุณฉัตรมงคลคุณน้ำหวานคุณอัชนะฮะบอกรอฟังคุณทีมพูดปิดพรุ่งนี้อ๋อบอกอาจจะได้พูด14:00นะโอ้ไม่แน่นะคุณสาวภาด้วยคุณเดวิดคุณมาสเตอร์แพนด้าคุณสุเทพคุณเดวิดลูคุณ PK ครับคุณสบายใจคุณพันนานะครับนี่ใน YouTube นะครับคุณดอไทยนะฮะคุณ TA ด้วยท่านหนึ่งนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยส่วนใน Facebook นะครับสวัสดีคุณบุญตรีคุณพรอนันต์คุณสมชายคุณปิยวัฒน์นะคุณทวีคุณอุไรพรคุณกนิษฐาบอกตะแลตะแต่คุณนายกันเนียนจ้ะกันเนียนมากก็ไม่เนียนนะก็ใส่ตรงๆเหมือนกันนะไม่จะแบบไปเรื่อยๆจนแบบแต่ฟังเพลินไงฟังเพลินคุณจักริดนะฮะคุณนิกรขอบคุณทุกคนด้วยที่เข้ามาคุยกันในรายการของเราวันนี้นะวันนี้ก็คงจะต้องเรียกว่าใครที่เป็นคอการเมืองนะครับก็นอนดึกหน่อยนะแต่ถ้าท่านนอนดึกไม่ไหวท่านสามารถมาดูย้อนหลังได้แบบเป็นคลิปแยกย่อยก็มีแล้วที่มติชนทีวีมาดูได้ครับนะครบทุกเหตุการณ์ใช่ตัดแยกย่อยดูง่ายนะฝากไว้ด้วยรายการรวมถึงรายการแล้วด้วยรวมถึงรายการแล้วด้วยคลิปยาวก็มีคลิปย่อยก็มีมีหมดถามอะไรตอบได้เป็นอับดุลเลยนี่คือคุณจุลพันธ์เป็นอับดุลเออก็ตอบได้หมดนะถามอะไรตอบได้ไปดูกันคืนนี้ก็จะตอบได้โอเคอ่ะทิ้งท้ายด้วยประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้รายการ The Politics หมดเวลาแล้วผมกับคุณเอกลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ